ใครนะความรู้ใหม่ได้ความรู้ใหม่เรื่องอะไรเออก็ไม่รู้ไงแค่นึกว่าแบบรู้ว่าเป็นอันนี้นี่หรออ๋อเขียวด้วยมึงฮัลโหลเชสฮัลโหลโอเคตัวล่อคือยังเปิดเผยใช่ไหมไม่เป็นเรื่องของนี่ธรรมดาอ๋อเรื่องอ่ะครับก็เริ่มนะเริ่มนะหรือว่าแบบขึ้นมันเหมือนเราไอ้นะเริ่มเหมือนกูเลยเลิกสามจะสามชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงอ่ะอะไรเงี้ยประมาณสามชั่วโมงข้อแรกครับชิวคือพี่ว่าปีอันเนี้ยง่ายกว่าข้อสอบจริงแน่นอนโอเคป่ะคอนเฟิร์มอะไรเนี่ยง่ายกว่าข้อสอบจริงแน่นอนผมไม่หรอกพี่ว่าข้อสอบจริงยากกว่านี้แน่นอนครับอันนี้คือแบบว่าเอามาแบบซ้อมเบสิกครับของจริงเนี่ยอยู่ท้ายบทนะครับลองไปทำท้ายบทดูทำได้ทุกข้อเนี่ยได้เออยู่แล้วแหละจริงถามว่าทำกันหรือยังเถอะเขาดูเปล่าเขาแบบสนุกแต่คอนิดหน่อยนั่นทำด้วยความเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ลอกเฉลยถ้าทำด้วยความเข้าใจพี่ว่าได้เอนะข้อแรกครับหาความเร็วนะครับหรือว่าเวลซิตี้โสดไหมโสดไหมเดี๋ยวโฆษณาให้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่มีใครเอาน้องครับความเร็วห่างไงครับให้เวกเตอร์ตำแหน่งมาหาความเร็วก็แน่นทอนเอามาดิฟนะครับดิฟคอได้ลบทรายนะครับที่ไม่น่าจะว่าพาร์ทนี้มีคะแนนวิธีทำไหมนะครับแต่ว่าถ้าดิฟผิดเมื่อไหร่ก็น่าจะผิดยาวเลยนะครับไอ้นะเออต้องดิฟด้วยแล้วก็ดิฟทรายได้คอร์สนะครับเป็นแบบพาร์ทอ่อยให้ก่อนไงแบบง่ายถือว่าสร้างแบบว่าสร้างความมั่นใจนิดนึงนะครับหาอัตราเร่งเอ้ยอัตราเร็วครับอัตราเร็วอันเนี้ยคือปกติเรื่องเนี้ยมันจะถามได้2แบบนะครับคือถามอัตราเร็วที่เวลาทีใดๆแล้วก็ถามอัตราเร็วที่เวลาแทนค่าทีเข้าไปถูกไหมครับแต่ตอนนี้คือเราหาที่ทีเวลาใดนะครับก็ติดทีไว้เลยโอเคไหมครับอัตราเร็วคืออะไรครับนอมคือนอมหรือว่าขนาดของความเร็วถูกไหมครับก็คือสเกลของความเร็วนั่นเองเนาะคือเวลาที่จริงๆอ่ะเวลาที่เราถามว่ารถเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมเราอาจจะใช้คำผิดใช่ไหมมันต้องบอกว่าเรามีอัตราเร็วเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเออนะครับแต่ว่าเราพูดว่าความเร็วจริงความเร็วเวกเตอร์นะครับถ้าบอกความเร็วต้องบอกทิศทางด้วยโอเคไหมอ่ะต่อมาครับหาขนาดของเจ้านี่นะครับก็สแควร์รูทน้องครับ4เลยแล้วกันเนาะ4ทรายกำลัง2 2t บวกกับอะไร4คอสกำลัง2 2t มีใครไม่รวมเป็น1ไหมบวกสแควร์รูท5ยกกำลัง2ได้5มีใครไม่รวมทรายกำลัง2บวกคอสกำลัง2แล้วลองลากนี้ไปไหมชีวิตลำบากเลยนะน้องลองลากนี้ไปเนี่ยโอเคไหมโอเคนะครับทรายกำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1นะครับเจอกันน่าจะเจอกันจนชินแล้วนะครับน่าจะไม่มีใครโดนหลอกอย่างนี้นะออกมากลายเป็น4นะครับอันนี้บวกกันเป็น1นะครับเหลือแค่4แล้วก็บวก5นะครับรูท9ได้เท่าไหร่ครับ3โอเคข้อ3ครับข้อ3หาอะไรเอ่ยความเร่งหาความเร่งนะครับก็คือความเร่งเนี่ยเกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วใช่ไหมครับก็คือดิฟ v เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเทียบเวลานี่แหละทันไหมครับ
ดิฟตัวนี้อีกรอบนึงครับมันก็จะมีการดิฟไส้ออกมาก่อนทีนึงใช่มั้ยฮะก็ดิฟซาได้คอร์สแล้วก็ดิฟไส้เนาะก็กลายเป็นลบ -4 ใช่มั้ยครับลบ -4 คอร์ส 2TI นะครับแล้วก็อันนี้จะกลายเป็นลบเหมือนกันเพราะว่าดิฟคอร์สได้ลบไซน์นะครับกลายเป็นลบ -4 นะครับไซน์ 2TJนะครับแล้วก็ดิฟค่าคงที่ได้0นะครับ 0K ข้อที่4หาอะไรครับหาเวกเตอร์สัมผัส1หน่วยเวกเตอร์สัมผัส1หน่วยคืออะไรครับอะไรนะเวกเตอร์ T ใหญ่ถูกไหมครับเวกเตอร์ T ใหญ่สูตรว่าไงr dip ใช่ไหม r dip ส่วนด้วยขนาดของ r dip ซึ่ง r dip มันคืออะไรเราหามายังมันคือความเร็วงั้นตรงนี้เราสามารถใช้ตัว v ได้ถูกไหมครับ v ไม่ต้อง dip แล้วขนาดของ r dip คืออะไรก็ v ขนาดของ v ก็คืออัตราเร็วถูกไหมครับงั้นเราเอาข้อไหนมาหารกันเอาข้อ1มาหารกับข้อ2นะครับปรากฏผิดตั้งแต่ v นะครับผิดตั้งแต่ v ซวยเลยนะครับซวยหนักนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะอันนี้ไม่ได้ยากนะครับแต่ห้ามผิดนะได้โปรดคะแนนมันจะหายไปโปรดคะแนนก็ไม่ค่อยมีคะแนนก็จะไม่ค่อยมีอยู่แล้วเรามาผิดพาร์ทง่ายอีกนะห้ามเลยนะหารด้วย3อะไรอ่ะต่อมาข้อที่4นะครับข้อที่5ข้อเขียนข้อผิดอ่ะพี่ดูคนทำอะไรก็ผิดเนี่ยอ่ะข้อที่5ครับถามอะไรครับตั้งฉากตั้งฉาก1หน่วยหรือว่ายูนิตนอร์มอลเวกเตอร์อ่ะตัวแปรสัญลักษณ์อะไรครับวันนี้ n ครับ n ใช่มั้ยครับยูนิตนอร์มอลมันคือตัว n ตัว t หาไงครับดิฟไอ้นี่ใช่ไหมดิฟไอ้นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ใช่1หน่วยใช่ไหมครับก็ต้องหารด้วยขนาดของมันด้วยดิฟทีเนี่ยนะครับจริงๆมันโอเคก็ดิฟได้นะไม่เป็นไรเอา1ส่วน3มาก่อนแล้วกันนะครับ1ส่วน3ดื่มมาก่อนแล้วกันนะจริงๆมันใกล้เคียงกับ A แหละแต่ไม่เป็นไรก็จะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ดิฟซายได้คอร์สใช่ไหมจริงๆมันคล้ายๆ A นะแต่เวลาดิฟใหม่ก็ได้ก็กลายลบอะไรครับลบ4ซาย 2TI ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟคอร์สได้ลบซายลบดิฟคอร์สลบดิฟคอร์สได้ลบซายใช่ไหมใช่ไหมครับดิฟคอร์สได้ลบซายหรือเปล่าหรือว่าดูพี่อันพดไออ๋อโอเคเช็คถือว่าตั้งใจเรียนกันนั่นเราเนี่ยจริงๆเพิ่งเริ่มจำขนาดนี้คิดดูดิฟไซด์ได้คอร์สแล้วก็คูณไซด์ได้4อ่ะ4ลบ4คอร์ส2 TI แล้วก็อะไรครับแล้วก็ลบ4ไซด์2 TJ แล้วก็0ใช่อันนี้คือไอ้นี่ใช่ไหมแล้วเราหารด้วยขนาดของไอ้นี่ขนาดของนี่มันดึงสเกลาได้รู้ใช่ไหมดึง1ส่วน3มาได้นะครับไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องเอาส่วน3เนี่ยกระจายเข้าไปเป็นสัมประสิทธิ์คอมโพเนนต์ของ i j k ไม่ต้องนะครับดึงออกมาได้เหมือนกันครับสควอชรู้ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น4 46ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยขออนุญาตคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เป็น1ไปเลยแล้วกันคือยังไงก็ตามขอให้2เนี่ยขอให้มุมเนี่ยเท่ากันนะครับมุม2ทีเท่ากันก็ถือว่าใช่เอกลักษณ์ได้ครับทีนี้อะไรที่ตัดกันบ้างครับอะไรที่ตัดกันบ้างครับ1ส่วน3เนี่ยตัดอยู่แล้วนะครับ16ถอดรูทได้เท่าไหร่ครับ4 4อ่ะ4ก็ตัดกันออกเป็นเท่าไหร่ลบคอส2 t i ลบไซน์2 t j เห็นมั้ยข้อที่6ครับข้อที่6หาอะไรครับหาไบนอร์มอลเวกเตอร์เอาภาษาอังกฤษแล้วกันเนาะเขาคงข้อ2เขาก็วงเล็บมาให้อย่างนี้แหละไบนอร์มอลเวกเตอร์คือเวกเตอร์อะไรครับ b ถูกไหมอ
เวกเตอร์ b คืออะไรครับคือสมมติว่าเขาให้สเก็ตใช่ไหมน้องสมมติว่าเขาให้สเก็ตเขาให้สเก็ตเป็นผ่านการเคลื่อนที่ของไอ้ตัวนี้ไอ้ r ตัวนี้พี่วาดได้อย่างนี้สมมตินะพี่วาดได้อย่างนี้นะถามว่าเวกเตอร์ t หน้าตาสมมติว่าจุดสนใจจุด t ในจุดนี้แล้วกันเวกเตอร์ t หน้าตาแบบไหนครับถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางนี้ t หน้าตาแบบไหนสเก็ตให้ได้นะครับข้อสอบจะออกถ้ามันกำลังเคลื่อนที่ไปทางนี้เนี่ย t จะบอกทิศทางสัมผัสเลยครับนี่คือ t โอเคไหมทีนี้ n คืออะไร n คือเอาตั้งฉากขึ้นหรือลงดูจากไหนขึ้นหรือลงดูที่รัศมีส่วนโค้งครับตอนนี้โค้งที่ไหนโค้งขึ้นหรือลงตอนนี้คือมันรัศมีอยู่ตรงไหนอะรัศมีอยู่ตรงไหนรัศมีอยู่ตรงนี้มันจะเข้าสู่ศูนย์กลางครับเวกเตอร์อะไรครับอันนี้คือเวกเตอร์อะไรนะ n นะครับคือ normal to the tangent โอเคไหมครับเข้าสู่ศูนย์กลางถ้ามันโค้งอย่างนี้แต่ถ้ามันว้าวอีกทางนึงก็ n ก็พุ่งมาอย่างนี้ n คือเวกเตอร์เข้าสู่ศูนย์กลางโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยเวกเตอร์ b คืออะไรครับเวกเตอร์ b คือเวกเตอร์ที่เราเอา2อันมาคลอสกันจริงๆอ่ะมันจะตั้งฉากอย่างนี้ขึ้นมานะเราเอาต้องตั้งฉากลงเนาะเอา t มาคลอส n นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราวาดได้มากที่สุดก็คือวาดโชว์แบบนี้แล้วกันนะครับก็จะตั้งฉากรวมกันอย่างนี้นี่คือเวกเตอร์ b ครับโอเคไหมครับเอาใหม่นะเวกเตอร์ t จะเห็นก่อนครับเพราะว่าเรารู้ว่า r มันขึ้นที่ยังไงใช่ไหมเวกเตอร์ t ก็จะสัมผัสกับโค้งถูกไหมครับหรือเรียกมันว่ามันบอกทิศทางได้นะครับแล้วก็เวกเตอร์ n เนี่ยตั้งฉากกับ t ครับแต่ในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางส่วนเวกเตอร์ b คือเราเอา t มาคอส n นะครับก็จะได้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันทั้ง2อันโอเคนะครับลูกก็ต้องเขียนเป็นนะทันไหม b ตัวนี้ก็คือเอาอะไรมาคอสกันครับเอา t มาคอส nใช่ต้องจริงๆถ้าเอาคอสเวกเตอร์นะครับมันต้องพุ่งกลับหลังแต่มันเขียนยากโอเคไหมครับมันต้องถ้าตามทิศทางจริงต้องพุ่งเข้ากระดานครับตั้งฉากกระดานเข้าไปทางนี้ถ้าคอสอย่างนี้อย่างเงี้ยต้องต่อมา2คอลัมน์นะครับเพราะว่า3คูณ3เนาะเวกเตอร์ t เนี่ยนะครับน้องเห็นเวกเตอร์ t มั้ยมันมี1ส่วน3อยู่ใช่ไหมครับดึงออกมาได้นะครับไม่งั้นชีวิตลำบากนะบอกก่อนคือ1ส่วน3ไม่จำเป็นต้องมีทั้ง2ตัวนะครับคือสมบัติของการเดทเนี่ยนะครับมันดึงตัวใดตัวหนึ่งของแต่ละสมการออกมาได้เลยครับแล้วก็เวกเตอร์ n นะครับทันไหมครับทันไหมเอ่ยสงสัยถามนะครับเสียงครับเนี่ยโอเคคูณลงลบคูณขึ้นครับคูณลงลบคูณขึ้นอันนี้ได้ศูนย์ใช่ไหมลบคูณขึ้นอันนี้คูณกันได้ศูนย์นะครับอันนี้คูณกันได้เท่าไหร่ครับคูณกันเท่าไหร่ครับบวกหรือลบลบกับลบเป็นบวกไม่ใช่หรอบวกใช่ไหมครับรูท5แล้วก็คอส2ทีอะไรครับเจถูกไหมแล้วก็ลงมาลบกับลบเป็นบวกนะครับบวกด้วย2ไซน์กำลัง2 2ทีเคถูกไหมแล้วก็ลบคูณขึ้นนะครับที่จะลบคูณการเสร็จปุ๊บคูณลบอีกรอบนึงนะครับกลายเป็นบวก2คอสกำลัง2 2ทีเคแล้วก็ลบกับ
ลบกับลบเป็นบวกแต่มันคูณขึ้นติดลบอีกก็กลายเป็นลบต่อนะครับลบรูท5ไซน์2ทีไอถูกไหมครับอันไหนรวมกันได้บ้างครับตัว i มีกี่อันตัว i มีแค่อันเดียวใช่ไหมพี่เอา i ขึ้นก่อนนะครับส่วน j มีกี่ตัวครับตัวเดียวแล้วมันรวมกันไม่ได้ด้วยใช่ไหมสิบเป็นฮะเราไม่ได้คิดอะไรผิดเนาะก็จะไปต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจมีตัวเดียวนี่ว่ะใช่เจมีตัวเดียวเจมีตัวเดียวโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันติดอย่างงี้มันไปต่อยากครับแต่ว่า K รวมกันได้ใช่ไหมได้ K รวมกันได้นะครับนี่เป็นตัว K นี่เป็นตัว K อ่ะรวมกันได้เป็น2เลยได้ไหมครับ 2K เพราะว่าถ้าเราดึง2มาจะกลายจะเกิดไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1นะครับโอเคอย่างนี้คอยหน้าฟังหน่อยจะไปถามนะครับทันไหมข้อต่อไปถามอะไรครับค่าความคงค่าความคงสูงว่าค่าคงสูงว่าไงครับนั่นเองนะคราวนี้ข้อ7ใช่ไหมค่าความคงค่าความคงหรือแคปป้าป่ะแคปป้าเท่ากับเท่าไหร่ครับทีดิฟทีพามใช่นอมทีพามนอมของทีพามแล้วก็หารด้วยนอมของอาพามนอมของอาพามอาพามอาพามแค่นี้เหรอใช่โอเคขนาดของทีพามลบไปแล้วอีกทีพามขนาดของทีพามนะครับขนาดของทีพามมันคือ1ส่วน3แล้วก็คูณ4ป่ะ4ส่วน3ค่ะ4ส่วน3ใช่มั้ยครับน้องครับขนาดของทีพามให้ดูข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ยน้องเห็นตัวส่วนของมันมั้ยใช่มั้ยนั่นคือขนาดของทีพามใช่มั้ยขนาดข้อที่5ดูอยู่มั้ยขนาดของทีพามเนี่ยนะครับมันคือตัวส่วนของ n ใช่มั้ยทุกคนทันมั้ยครับก็คือ4ส่วน3แล้วก็ขนาดของอาพามดูจากไหนครับขนาดมันคือขนาดของ v ขนาดของ v อ้าวเหรอสูตรผิดเหรอก็ไม่เป็นอาพามอ๋อขนาดของ v โอเคก็ขนาดของ v คืออะไรคือ3โอเคครับผมคิดว่าบอกสูตรผิดไปนะเอาออกมาเท่าไหร่เนี่ย4ส่วน9เหรอใช่ครับเป็นสเกลาร์ครับมีใครยังไม่ผิดเลยมั้ยยังไม่ผิดเลยป่ะมีแต่ยังไม่ได้ทำเลยข้อ8อ่ะจัดมาข้อ8ครับข้อ8ถามอะไรโอ้ยการบิดแรงบิดปรากฏผิดแล้วแต่ผิดแล้วตัวผิดแล้วตัววีนะครับยาวไปทอร์ชันสุดว่าไงครับเขาให้มาไหมทอร์ชันเนี่ยหนึ่งส่วนอันนี้ทอร์ชันคือเท้าหนึ่งส่วนนะครับขนาดของขนาดของ R ต้องมีพามไหมมีขนาดพามคูณกับ b คูณกับ b พามด้วยแล้วก็ดอทลบด้วยล่ะครับมีลบด้วยโอเคจัดไปน้องเอาไอ้สองตัวนี้มาติดลบเอาไอ้สองตัวนี้มาดอทกันก่อน b ไปไหนอีกb อยู่นี่ n อยู่นี่แต่ b ต้องพามก่อนอีก
แต่ R นี่คือน่าจะรู้แล้วใช่ไหม R ขนาดของ R ข้างล่างนี่น่าจะรู้แล้วงั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่เราเอานี้มาดิฟก่อนดีไหมครับตรงนี้มาดิฟก่อนเนาะโอเคไหมครับงั้นเราดิฟคือลบรูทห้าเนี่ยเป็นค่าทีนะครับดิฟไซด์ได้คอสดิฟไซด์ก็กลายเป็น2รูทห้าทันไหมครับลบเนาะ1ส่วน3ออกกันอ่ะ1ส่วน3ดึงออกมาก่อนแล้วก็ลบ2รูทห้าใช่ไหมครับ2เกิดจากอะไรครับเกิดจากการดิฟไซด์ให้ไซด์นะครับดิฟไซด์ก็ได้คอส2 ti นะครับแล้วก็ดิฟคอสได้ลบไซด์นะครับลบด้วย2รูทห้านะครับคอส2ไซด์2 tแล้วก็ดิฟอันนี้ได้0ใช่ไหมครับ0เคไปทีนี้เราเอาตัวนี้นะครับมาดอทกับเวกเตอร์ n คือตัวนี้นะครับเวลาดอทเนี่ยนะครับให้น้องเอาค่าคงที่ดึงมาก่อนนะครับค่าคงที่ตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยมันดึงมาได้นะครับเราพี่เอาดึงส่วน3ดึงออกมาก่อนอันนี้คือยังไม่ได้หารด้วยขนาดนะนะครับเราเอาอันนี้มาดอทกับอันนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวหน้าเนี่ยมันมีค่าคงที่สเกลาร์คูณอยู่คือ1ส่วน3ใช่ไหมครับมันดึงออกมาก่อนนะพอดึงมาเสร็จปุ๊บเราเอาหน้านี่คูณกันครับเกิดอะไรขึ้นครับเจออะไรครับลบเป็นบวกแล้วก็เจอคอสกำลัง2ใช่ไหมคอสกำลัง2ก็จะเป็น2รูท5คอสกำลัง2 2ทีใช่ไหมครับ2รูท5แล้วก็2ทีครับแล้วก็ไอ้นี่คูณไอ้นี่ครับลบกับลบเป็นบวกอีกแล้วนะครับกลายเป็นอะไรบวก2รูท5แล้วก็ไซน์กำลัง2 2ทีเหมือนกันใช่ไหมครับเอวลบข้างล่างขนาดอาพาร์มไม่คืออะไรขนาดอาพาร์มก็คือขนาดเขาคืออัตราเร็วใช่ไหมครับขนาดอาพาร์มกับอัตราเร็วคือ3จอมันเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้ข้างบนอ่ะมันไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ก็จะเป็นเท่าไหร่สองส่วนเอ้ยสองรูทห้าหารด้วยเก้าทันไหมเอ่ยสงสัยถามนะครับติดลบไหมติดครับติดไหมครับติดสิใช่ไหมจะหายไปไหนอ้าวแล้วทำไมไม่ติดอ่ะนั่นเองนะสูบมันติดสูบมันติดอ๋อคุณดึงลบออกมาดึงแล้วไงดึงแล้วหายไปไหนอ่ะไอ้ตรงข้างหลังมันไม่ได้มีลบเดี๋ยวนะไม่ลบกับลบเป็นบวกไงลบเป็นบวกใช่ใช่เราเอาไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นลบมาดอทกับไอ้นี่ที่เป็นลบใช่ไหมก็กลายเป็นบวกโอ้ค่ะทุกคนดึงลบหมดออกหมดเลยออกหมดเลยออกมาก็ชนกับไอ้นี่สิอย่างนี้เออได้ไหมได้ไหมไหนขอไฟอย่างฟิตอะเมื่อคืนของกูแบบว่าต้องรีบทำให้อะตอนนั้นต้องรีบทำให้ยังนอนไม่ได้ปรากฏว่าขาวจั๊วเลยครับแต่ละคนสมอง สมองก็เช่นกันทุกอย่างค่ะก็เช่นกันไปนะโอ้ยเล่มหมดมาเล่มหมดที่อันนี้หมูอะจริงบอกตรงโอเคไหมครับทันไหมทันนะข้อที่2ครับคือก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะครับน้องวางแผนนิ่งว่ามันมีคำตอบเป็นอะไรนะครับนิยามไหมอะไรยังไงนะครับดูด้วยนะให้ฟังก์ชันเวกเตอร์มาตัวหนึ่งครับเป็นเวกเตอร์ฟิลด์ตัวหนึ่งแล้วก็ให้ฟังก์ชันสเกลาร์อีกตัวนึงก็ให้ฟรีทันไหมครับ
สงสัยถามนะข้อแรกเขาถามว่าข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งถามว่า DIV นี่คืออะไรจำได้ไหมคืออะไร Divergent Divergent คืออะไร Divergent คืออะไร DIVF มันคืออะไรมันเอาแกดไม่ใช่แกดดิเอาเดลมาดอดกับใช่ไหม F ถูกไหมนั่นแสดงว่าเอาก่อนที่เราจะมาคำนวณนะครับวางแผนก่อนนะว่ามันออกเป็นอะไรอย่างเช่นตรงเนี้ยออกเป็นอะไรครับดอทกันออกเป็นสเกล่าครับดีมากแล้วเอาสเกล่ามาคูณสเกล่าได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมครับก็ได้สเกล่าโอเคครับลงมือทำเลยวางแผนนี้ก่อนนะไม่ใช่แบบไม่วางผมวางแผนเลยทำอะไรก็ทำนะครับทดลองแหวงเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ยามจะได้ตอบไม่ยามไงไม่ใช่ทำมาเสร็จทำมาสุดท้ายไม่นิยามคือน้องมองเห็นตั้งแต่แรกแล้วป่ะใช่ไหมครับถ้ามันจะไม่นิยามนะครับมันควรจะมองเห็นตั้งแต่แรกแล้วเอาตัวไอเนี้ยมาดอดไก่นี่หมายความว่าไงหมายความว่าไงครับมันจะออกเป็นอย่างนี้สมมติว่าไอเนี้ยมันเป็น f สมมติว่านี่มันเป็น fx ใช่ป่ะอันนี้เป็น fy นี่เป็น fz ใช่ไหมมันจะออกเป็นอะไรครับ curl fx by curl x บวกนะครับไม่มี i j k อะไรทั้งนะcurl f y by curl บวก curl f z by curl z curl ตรงนี้ by curl x ได้อะไรครับ0 curl นี้ by curl y ได้ลบ1ลบ1แต่เดี๋ยวนี้มันมี i ได้ไงมันต้องไม่มีเวกเตอร์อีกไม่มีเวกเตอร์แล้วตัวนึง0ลบ1แล้วก็ by อันนี้ได้อะไรครับ by curl z ได้อะไรได้ลบ1โอเคลบ1คูณกับฟังก์ชันสเกลาร์ตัวนี้คูณได้ใช่ไหมก็ไม่ผิดกติกานะครับอันนี้ลบ2ก็กลายเป็นก็อย่างนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรก็เขียนนี้ก็ได้ไม่ต้องกระจายเข้าไปก็ได้ประมาณนี้ครับคือคำตอบข้อที่2ครับแกดฟีนะครับคูณกับฟีแกดฟีคูณกับฟีนะครับแกดฟีเดี๋ยววางแผนก่อนดีกว่านะครับแกดฟีเนี่ยได้อะไรได้เวกเตอร์แล้วก็เวกเตอร์กับเวกเตอร์กับสเกล่าคูณกันได้ไหมได้คูณกันได้ครับกลายเป็นอะไรกลายเวกเตอร์ครับโอเคดีมากมาจัดทีละอันทีละอันครับตรงนี้แกดฟีคืออะไรแกดฟีคือแกดเดี๋ยวนะแกดฟีเดี๋ยวแป๊บนึงแกดฟีก็คืออะไรเคอร์ฟี by เคอร์ xi ใช่ไหมครับบวกกับเคอร์ฟี by เคอร์ yj บวกเคอร์ฟี by เคอร์ zk เห็นไหมครับเคอร์ฟรี by เคอร์ xi ได้อะไร2 xy i บวกกับ x กําลังเคอร์ by เคอร์ y ก็ y หายใช่ไหมฮะก็เป็น x กําลัง2ไอ้5นี่ไม่ต้องพูดถึงครับไม่น่าจะเหลือรอดมาได้สักอัน x กําลัง 2j ครับแล้วก็ z มีปะไม่มีครับก็0โอเคตรงนี้คือเราเอาอันนี้มาคูณกับฟังก์ชันสเกลาร์ตัวนี้ครับคูณกระจายเข้ามาเลยครับคูณกระจายเข้ามาเลยครับจะกลายเป็นจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรที่สวยมากนะครับก็อย่ากระจายเลยครับติดไปเป็นก้อนๆ ก็ได้ครับความไม่อยากกระจายนะครับก็ติดไปเลยก็ได้ศูนย์นี่เองครับโอเคผ่านไปครับสายถามนะอันที่3ครับ
อ่ะยังไงครับอันนี้อย่างนี้ต้องโอเปอเรเตอร์ตัวที่มันชดกันก่อนถูกไหมครับโอเปอเรเตอร์ตัวนี้ก่อนตรงนี้ได้อะไรเวกเตอร์ถูกไหมครับนี่คือแกลดแกลดออกมาได้เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เวกเตอร์มาคลอสกับเวกเตอร์คอสเดลคอสเวกเตอร์ได้อะไรก็ได้เวกเตอร์ครับเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ไว้ก่อนขอไอ้นี่ก่อนแกดฟรีนี่มันหาไปยังเนี่ยหาแล้วใช่ไหมอันเดียวกันกับไอ้นี่ปะใช่ไหมครับก็เป็น2 x y i บวก x กำลัง2 j คือมันจะเป็นถ้าเอานิยามมาคอสเลยเดี๋ยวมันจะเคอร์คืออะไรนะเคอร์ช่องว่างไปคือ xi บวกด้วยเคอร์ช่องว่างไปคือ yj บวกด้วยเคอร์ช่องว่างไปคือ z k แล้วก็มาคอสกับไอ้นี่ถ้าจะตั้งเดทเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จะตั้งก็ได้หรือจะคูณกระจายตรงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยแต่จริงๆเราเคยบอกสูตรไปแล้วใช่ปะคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยน้องคือตรงเนี้ยมันคืออันเดียวกับไอ้นี่ใช่ไหมสูตรเคิร์ฟเนี่ยใช่ไหมครับมันอันเดียวกับสูตรเคิร์ฟ f โอเคไหมครับสูตรเคิร์ฟ f นี่ว่ายังไงนะตัวเอฟที่สุดว่าไงนะไอตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับใช้คำว่าเคิร์ฟได้ครับถ้าเป็น3มิติเนี่ยยังไงนะครับมี i j k นี้ตรงนี้ตรงนี้สมมติว่าถ้าตรงนี้เป็น i ดีครับมาพร้อมกันปะไม่โหนึกว่าจะมาพร้อมกันi ตัวนี้นะครับi ตัวนี้คือถ้าตัวนี้เป็น i ใช่ไหมนี่ครับตัวนี้เป็น i ตัวนี้เป็น j กับ k จะเป็นอะไรครับ curl by curl อะไรครับ y แล้วก็ลบด้วย curl by curl z ใช่ไหมแล้วตรงนี้คือ f อะไร f z แล้วก็ f อะไร f y บวกกับ curl อันนี้ i ไปแล้วใช่ไหมต่อมาเป็น j ใช่ไหม j นะครับ j ก็จะเป็น k กับ iจะเป็น k ก็คือ z แล้วก็ i เป็นอะไรคือ x แล้วก็ไขว้ขึ้นมาเป็นอะไร fx f z ถูกไหมครับต่อมา k k คืออะไรครับคือ k จะเป็นตัวนี้ก็ i กับ j ใช่ไหมครับ i ก็คือ x ใช่ป่ะแล้วก็ j คืออะไร y ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นมาก็เป็น f y แล้วก็ f xตอนนี้ของเราอ่ะไม่มี z component ใช่ไหมไม่มี z component ก็คือ0ใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมใช่เอาตรงนี้ออกไปเลยใช้สูตรนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามีแค่ i กับ j นะครับอันนี้ z component หายไป z component หายไปนะครับจะเท่ากับอะไรครับคือ y by คือ z ครับอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือ ffx อันนี้คือ fy ทันไหมครับ fx กับ fy นะครับอันนี้คือ fx ของเราอันนี้คือ fy ของเรางั้นถ้าบอกว่าลบ fy by ตรงนี้ได้อะไรครับอันนี้0ถูกไหม0เลยนะ0 i ละเพราะว่าอะไรเพราะ fy มันดันไม่มี z อีกนะครับ มันไม่น่าจะมีอยู่แล้วแหละอ่ะบวกกับอะไรครับจริงๆมันคูณกระจายได้ตรงนี้แล้วก็เคิร์ฟนี้ได้อะไรศูนย์แล้วก็ต่อมาครับมีอะไรให้แทนคืออันนี้เคยเทียบ x ได้อะไร 2x แล้วก็ลบอันนี้ลบใช่ไหมลบกับอะไรครับ2 2x อันนี้ลบ2x ลบ 2x อีกได้อะไรก็ศูนย์อีกอ
ท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเวกเตอร์0นะครับ0 i 0 j 0 k คือเวกเตอร์0คอนเซอร์เวทจริงๆอันนี้เป็นอะไรมีใครรู้มั้ยคอนเซอร์เวทีฟฟิลด์แต่ว่าเวกเตอร์ตัวเนี้ยเวกเตอร์ตัวเนี้ยเป็นคอนเซอร์เวทีฟฟิลด์ถ้าจะอธิบายมันนะว่าเป็นอย่างงี้โอเคนะครับเป็น conservative field ถ้าเป็น conservative field ถามไม่เล่นเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเอา conservative field มาใช้สูตรนี้ใช่ไหมสูตรเลยนะ f เท่ากับ grad phi จากคนละ phi กับคนละ phi กับนี่นะครับแล้วก็หา phi เราก็ต้องเราจะ indicate ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เซตทิศทางของไม่ต้องใช้ curve phi ใช่ไหมก็คือจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนะครับโอเคข้อ3ผ่านไปครับต่อมาข้อ4นะครับข้อ4ตรงนี้อันนี้ดอทกันได้อะไรได้สเกล่าสเกล่าสเกล่าอะไรครับสเกล่าคูณกับอย่างนี้มีจุดไหมพี่มีที่เขียนจุดไหมตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ไม่มีใช่ไหมตรงนี้ไม่มีสเกล่ามาแกลดเดี๋ยวถ้าสเกล่ามาแกลดกับเวกเตอร์ได้อะไรได้เวกเตอร์แล้วก็เวกเตอร์มาดอทกับเวกเตอร์ได้ใช่ไหมเพราะไอ้นี่ก็คือเวกเตอร์ตัวหนึ่งก็ได้สเกลาร์มันควรจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับใช่ไหมตัวนี้เหมือนฟังก์ชันฟรีตัวหนึ่งใช่ไหมถ้ามันคิดได้ใช่ไหมครับก็เอานี่มาชนกับนี่ก็คือแกลดถูกไหมครับแกลดกันก็ได้ออกมาเวกเตอร์นะครับแล้วเวกเตอร์กับเวกเตอร์ก็ดอทกันได้คือไอ้สามเหลี่ยมนี่คือเวกเตอร์ใช่ไหมจำได้ไหมไอ้สามเหลี่ยมลบไปละก็คือเคิร์ฟช่องว่างบายเคิร์ฟเอ็กซ์ไอใช่ไหมมันคือเวกเตอร์ตัวหนึ่งสงสัยถามนะครับน้องครับไอ้นี่มาดอทกับไอ้นี่ได้อะไรกันดอทกันเอาอะไรนะไอ้เราลองหานี่มายังไอ้เนี่ยหามายังยังเหรอนี่ไงเหมือนกันนี่ใช่ไหมอันเดียวกันนะอันนี้อันเดียวกันนะน้องตรงนี้มันคืออะไรมันคือ DIVF ใช่ไหมตัวเดียวกันคือ Divergent ทันไหมแล้วออกมาเป็นอะไรลบ2 x กำลัง2 y บวก5ทันไหมแล้วไอเนี้ยคืออะไรไอ้นี่คือแกลดถูกไหมนี่คือแกลดแกลดให้กับไอ้ฟังก์ชัน f ตัวนี้ครับไอ้นะลบสองเดียวเอาแล้วมันคูณฟรีไปแล้วอ๋อคูณครับลบสองโอเคงั้นมาคูณได้ศูนย์รัวๆแล้วครับงานนี้ศูนย์รัวๆครับคะแนนนะคะแนนพี่นี่แหละน้องคะแนนพี่นี่แหละหนึ่งตรงนี้มันคือตรงนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับลบสองแหมแท็กซี่มาจากไหนเนี่ยตรงนี้น้องเอาตรงเนี้ยมาแกลดกับค่าคงที่ค่าคงที่แกลดได้อะไรครับได้อะไรครับได้ศูนย์นะครับโอเคไหมนี่คือจะได้ศูนย์ออกมานะครับคือมันไม่มีตัวอะไรให้เคิร์ฟเลยเนาะมันศูนย์อยู่แล้วไอเนี่ยออกมาเป็นตรงนี้ได้ศูนย์แล้วก็ศูนย์เอาตรงเนี้ยจริงๆมันได้เวกเตอร์ศูนย์นะตรงเนี้ยครับมันได้เวกเตอร์ศูนย์แล้วก็ดอทกันก็ได้เวกเตอร์ศูนย์อีกนะครับไอสเกล่าตรงนี้ได้สเกล่าศูนย์ใช่ไหมครับเพราะว่าผลของการแกะได้เวกเตอร์ใช่ไหมศูนย์ไอบวกศูนย์เจบวกศูนย์เคเกย์เขาเรียกว่าเวกเตอร์ศูนย์ใช่ไหมคือมันได้นะคือโอเปอเรเตอร์กันได้นะครับนี่มันโอเปอเรเตอร์กันได้ตามนิยามเลยครับแต่ว่าสุดท้ายมันออกเป็นศูนย์ครับศูนย์ที่เป็นสเกลาร์โอเคไหมครับ
หันไหมใส่ถามนะหันไหมต่อมาครับข้อ3ครับข้อที่3นี่นะล็อกการบ้านล็อกการบ้านไม่ได้ทำเหมือนกันเดี๋ยวไปเฉลยนี่คือชิดเลขมาข้อต่อมาครับข้อที่3ทำไงครับอย่างนี้อันนี้เรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรครับจำได้ไหมอนุพันธ์บอกทิศทางใช่ไหม directional derivative เรื่องเนี้ยสูตรว่าสูตรว่าไงมันเป็นสูตรเนี้ยสูตรแบบ d ห้อย u แล้วก็ f ใช่ไหมนี่คือ directional derivative ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่าไหร่ดีครับเท่าไหร่ออกนะเว้ยออกนะเว้ยอันเนี้ยแกะก่อนเปล่าแกะ f แล้วก็ดอทกับอะไรดอทกับ u ยูนิตเวกเตอร์ด้วย u ก็ยูนิตเวกเตอร์ด้วยใช่ไหมแกะ f ใช่ครับแกะ f อันนี้คือแกะ f ไงไม่ใช่นอมแกะ f นอมของแกะ f ใช่ไหมใช่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 แล้วก็คูณยูนิตเดี๋ยวไม่ใช่ดิแกะ f เลยแล้วพอดอทปุ๊บมันกลายเป็นสเกลาร์ใช่ไหมแกะ f แล้วก็ดอทนี่คือเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์ในสเกลาร์อะไรนะครับถ้าไม่มียังไงนะครับไม่มีจุดแกะไม่มีคือไม่มีจุดอ่ะคือมันต้องอย่างนี้ด้วยนะไม่มีจุดอ่ะคือฟังก์ชันต้องเป็นสเกลาร์ด้วยนะมันถึงจะมาคูณกันได้แต่ถ้าสมมติเป็นอีสามเหลี่ยมถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นฟังก์ชันสเกลาร์แล้วพี่จุดเข้าไปตรงนี้พี่ไม่ได้ยามแล้วเข้าใจไหมสมมติว่าพี่ทำอย่างนี้ตัวพี่เขียนอย่างนี้ตรงนี้ปุ๊บแล้วพี่ดอทกับฟังก์ชันนี้ต่ออย่างนี้ไม่ได้ยามนะเข้าใจไหมเพราะอันเนี้ยมันเป็นเวกเตอร์อันเนี้ยมันเป็นสเกลาร์มันดอทกันไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อ่านว่าคูณนี้ออกมาดอทก็ไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมคือหรือตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ div ของอะไร 2x ซึ่งมันไม่นิยามถูกไหมครับคือมันต้องคือเขาจะบอกชัดเจนนะครับว่ามันมีจุดมันก็คือดอทไม่มีจุดเลยก็คือคูณการคูณเนี่ยอันนี้ต้องเป็นสเกลาร์เท่านั้นไม่ใช่เวกเตอร์โอเคไหมครับถ้าจะคูณกันต้องเป็นเวกเตอร์แล้วอันนี้คูณนะถ้าคูณอะได้ถ้าเนี้ยได้เลยนิยามถูกไหมครับแต่ถ้าใส่จุดขึ้นมาที่ปิดเลยครับเพราะว่าไอสัญลักษณ์เนี้ยมันต้องทำกับเวกเตอร์กับเวกเตอร์ใช่ไหมคอสก็เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยคอสอย่างงี้ก็ไม่นิยามก็เป็นต้องคอสต้องทำระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์เหมือนกันโอเคไหมครับถ้าในเรื่องนี้ซีเรียสเรื่องจุดด้วยจุดกับช่องว่างไม่เหมือนกันโอเคไหมครับจุดคือดอทแต่ครับว่างๆเฉยๆคือคูณทันไหมครับแต่ข้อสอบเนี้ยเขาจะเลี่ยงความเข้าใจผิดโดยการใส่อย่างนี้ไปเลยโอเคไหมเพราะบางทีแบบกระดาษมันแบบมีจุดเจิดอะไรไม่ได้ตั้งใจเนอะไหมครับมันก็จะงงโอเคนะครับเขาบอกว่าให้หาค่า a มันอยู่ในแนวข้อสอบด้วยนะครับอันเนี้ยคืออะไรครับในคิดตัวนี้มีค่าเท่ากับคือยังไงน้องครับเวกเตอร์ตรงนี้คืออะไรครับคืออันเนี้ยอันนี้คือเราเอานี้มาแกะไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าเวกเตอร์ u คืออะไรคือมันอารมณ์ประมาณนี้นะครับคือตอนนี้ directional derivative คืออย่างนี้ครับสมมติว่าไอ้นี่คือ normal vector แหละจริงๆเนี่ยคือ normal vector นี่คืออย่างนี้ถูกไหมแล้วไอ้ตรงนี้คือเวกเตอร์ u นี่คือเวกเตอร์ u นะครับอยู่ตรงนี้สมมตินะ
เวกเตอร์ยูคือเวกเตอร์1หน่วยทีนี้ผลของการฉายลงมาตรงนี้จะเป็นค่าสเกลาร์ใช่ไหมผลตรงนี้เขาเรียกว่า directional derivative ครับตัวนี้แหละโอเคไหมครับอย่างนี้โอเคไหมซึ่งน้องต้องมั่นใจก่อนว่าเวกเตอร์ทีทิศทางของน้องต้องเป็นยูนิตเวกเตอร์นะเป็นยูนิตเวกเตอร์นะครับเน้นนิดนึงเป็นยูนิตเท่านั้นนะครับข้อสอบชอบหลอกมากๆเลยอย่างข้อนี้ก็หลอกครับข้อนี้ก็หลอกครับทำไมหลอกครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ v ตัวนี้ใช่ยูนิตยังยังดูไหมครับเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับเวกเตอร์ u เนี่ยจะต้องคำนวณยังไง u จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับv ส่วนขนาด v นะครับถ้ามันไม่ใช่ยูนิตมันจะไม่ได้หารด้วย1อ่ะนะครับอันนี้ไม่ใช่ยูนิตนะตรงนี้คืออะไรครับก็ i บวกด้วย j ธรรมดาข้างล่างสุดด้วยครับ square root 1กำลัง2บวก1กำลัง2ก็ได้2อย่างนี้คือยังไม่ใช่1หน่วยถูกไหมครับถ้าเป็น1หน่วยจริงอันนี้ต้องหารด้วย1ทันไหมครับอ่ะตั้งใจนะครับสงสัยถามครับเข้าสูตรนี้ก็ได้นะเข้าสูตรนี้เลยแกด f นะครับแกด x ยังไม่หาเลยนี่ใช่ไหมหาก่อนแกด x เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ a เป็นค่าที่แกด x เท่ากับเท่าไหร่ a i แล้วก็ไอ้นี่อันนี้พี่ไม่ได้โจทย์ไม่ได้ปิดใช่ไหมอันนี้ y กับ y เลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับก็เป็นอะไรครับบวกด้วย2 y ลบ5 j ครับงั้นตอนนี้เรามีAI นะครับมาบวกกับ 2y ลบ 5j แล้วก็ดอทกับเวกเตอร์ u นะครับซึ่งก็คือไอ้นี่ใช่ไหมครับ i ดอทก็เอาสัมประสิทธิ์หน้า i มาคูณกันหน้า j มาคูณกัน1ส่วนรูท2ดึงมาก่อนได้นะครับ1ส่วนรูท2ดึงมาก่อนได้นะครับควรจะดึงครับแล้วก็อันนี้คูณกันได้อะไรครับก็ได้ a ใช่ไหมครับหน้า i มาคูณกันก็ได้ a คูณ1ได้ a นะแล้วก็หน้า j มาคูณกันได้อะไรครับ2 y ลบ5เอาไงต่อดีถามว่าจะไอเนี้ยมันควรจับเท่ากับไอนี่เลยไหมควรจับเท่ากันเลยไหมครับต้องแทนเลขก่อนถูกไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยเขาต้องการจุดนี้ถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องเพราะฉะนั้นนะครับที่จุดอะไรครับ3ลบ1เนี่ยมีค่าเท่ากับเราก็แทนอะไรครับ3ลบ1เข้าไปนะครับ x เป็น3แต่ x ไม่ได้แทนเลยนะครับแทนได้แค่ลบ1ใช่ไหมก็คือ y ตรงเนี้ย2คูณลบ1ได้ลบ2นะครับแล้วก็ลบ5เข้าใจมั้ยครับแล้วตัวนี้ควรจับเท่ากับเท่าไหร่แทนเลขเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าแทนเลขเข้าไปแล้วเนี่ย directional derivative จับเท่ากับลบ3รูท2ได้ใช่ไหมแต่ต้องแทนเลขก่อนนะไม่ใช่น้องจะไปแทน3รูทลบ3รูท2มันทับดีนะโอเคไหมครับเราถามเล่นๆนะครับลบ3รูท2ทำไมมันติดลบมีใครรู้ไหมถ้ามันติดลบครับน้องครับนิยามของมันจริงๆอ่ะนิยามของการดอทคืออะไรขนาดของไอ้นี่คูณด้วยขนาดของ u ซึ่งก็คือ1ใช่ไหมครับยูนิตเวกเตอร์แล้วก็อะไรคอสเซต้าการที่มันติดลบอ่ะแสดงว่าคอสเซต้าเรามีค่าต่ำกว่า0คอสเซต้าต่ำกว่า0อ่ะแสดงว่าเวกเตอร์ u ของเราจริงๆแล้วมันอยู่ทางนี้คือค่าของมันอะค่าของมันทำมุมกันเกินมุมแหลมอะโอเคไหมครับแล้วเราไปกดขึ้นเลขดูดิมุมคอสของมุมที่เกิน90มันจะติดลบเพราะอยู่โคจรที่2ทันไหมครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ติดลบได้ครับไม่ผิดแทนค่าเข้าไปแก้สมการเนี่ยครับย้ายขึ้นมาคูณเป็นรูทน้องรูท2ขึ้นมาคูณรูท2ได้เลยครับก็ได้2 2คูณ3ได้6ลบ6นะครับ a บวกกับ
ลบ 6a แล้วก็ลบเท่าไหร่ลบ7หรอไปย้ายไปเป็นเท่าไหร่บวก7ได้1ป่ะ a เท่ากับ1ป่ะใช่ไหมครับบวก7ลบ6หรือทำอะไรผิดอีก ถูกกันยังถูกกันนะสงสัยถามนะสงสัยถามนะสวัสดีครับคุณรู้ว่านี่คุณรู้ต่อเสร็จหมดยังเนี่ยเสร็จทำเสร็จหมดยังคิดมันเสียงออกยังใช่ไหมอ่ะมันดูคุ้นหูมากเสียงมันเปลี่ยนวีเลยได้ไหมถูกนะคนทำไมมันนั่งกันแปลกอะไรนะอีกฝั่งนึงทำไมได้โลโก้เพราะว่าฝั่งซ้ายเหรอรูทสองคูณรูทสองได้อะไรได้สองเออหันไหมครับต่อนั่งได้ไหมเนี่ยข้างหน้าก็มีนะข้างๆก็มีนั่งได้ไหมมันจะไปสุดห้องเกินไปหรือเปล่าอ๋อนี่คือหลบหนาวอ่ะทรงหนาวไหมหนาวไหมเดี๋ยวหนาวก็หลีได้นะได้นะหลีได้หลีได้เออตอนนี้มีคำถามไหมครับไม่มีนะไม่มีนะโอเคต่อครับต่อข้อที่4ครับลองใส่ถามได้นะครับน้องครับ directional derivative ติดลบหมายความว่าไอ้แกด f อ่ะกับเวกเตอร์ u อ่ะมันทำมุมเป็นมุมป้านเอางี้แล้วกันผมไปกดขึ้นเลขดูได้เลยคอสที่เป็นมุมป้านเนี่ยมันจะติดลบมันอยู่คนเลขที่2ใช่ไหมคอส x sin y ใช่ไหมคอส x ไง x ติดลบคนที่2กับคนที่3ถูกไหมเอออะไรประมาณนี้ก็ออกชัวร์นะครับพวกอินดิเกตเชิงเส้นอย่างเงี้ยออกชัวร์ครับนี้มันเป็นอย่างงี้ก่อนโค้งมาอย่างงี้ก่อนปั๊บอันนี้พี่อาจจะอินดิเกตให้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาถึงแบบจุดที่มันง่ายๆก่อนแล้วกันครับไอ้จุดที่มันยากๆก่อนแล้วก็จุดที่ง่ายๆอินดิเกตเนี่ยจะไม่ได้อินดิเกตให้ทุกข้อน้องครับเติมจุดให้มันสมบูรณ์ให้ในเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้C1 C2 C3 มาเติมจุดก่อนเติมจุดให้หน่อยเติมจุดให้หน่อยตรงที่4หมายความว่าไงน้องครับ4คือจุดตัดแกนอะไรแกน A ก็จะเป็นจริงๆมันคือ4 0 0ใช่ไหมใช่2คือจุดตัดแกนอะไรแกน Z แกน Z มันดีมันคนอะไรไป0 0 2โอเคโอเคนะ x เท่ากับ4ตรงนี้อันนี้คือโค้งๆนี่คืออะไรครับ x เท่ากับ4ลบ z กำลัง2ที่เหลือคือเส้นตรงไม่ต้องให้สมการมาก็ได้นะครับตรงนี้คือเคอร์ฟ C1 C2 ทันไหมครับข้างหนาวจัดการให้สาวๆหน่อยจะตายแล้วเหรอรีโมทอยู่ไหนอ่ะเอออยู่ไหนดิอันนี้คงรีโมทแอร์อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปครับขอไอเดียหน่อยมันมี3 C 3 C ทำไงดีหาทีละ C ใช่ก็ C1 บวก C2 C3 มาจัดมาน้องครับ C1 เนี่ยให้สมการมา C2 เป็นเส้นตรง2เส้น C2 เส้นตรง C3 เส้นตรงเส้นตรงเราสร้างสมการเส้นตรงจากสมการอินทิกรัลไปเสริมได้ใช่ไหมแต่ว่าไอฟังก์ชันแบบนี้ที่เป็น2จริงๆแล้วมันคือ2ตัวแปรนะอย่างนี้เราสร้างเองได้จำได้ไหมครับที่เปลี่ยนแบบตัวแปรตัวเป็นทีจะได้ไหมลองดูนะครับตรงนี้คือน้องได้เจออยู่แล้วนะครับจริงๆนะวันจันทร์ประมาณนี้เปลี่ยนให้เป็นมันก็คู่เจออยู่แล้วนะครับเนี่ยเจอเข้าไปเนี่ยกินนิ่มเลยฮะสุดท้ายสอบจันทร์เช้าเอาจำผิดซวย
สอบสอบใจใช่ไหมโอเคลงคอร์สใหม่เอาไม่รู้เหรอเรียนรู้แล้วสอบไปสอบต้นคนไอ้เนี่ยเรียกว่าสอบไปสอบที่แล้วสอบที่แล้วจริงครับทำผิดเสือหรือว่าสอบบ่ายหรือสอบเช้าใช่ดิเอาก็ไม่ได้มาเลยดิงี้ไม่มาพี่อะไรมันเป็นพิชาพายโอ้โหใครวะยังหัวร้อนอ่ะที่มันสั่งก็สั่งชอบพอดีที่ว่าแหละเดี๋ยวนี้จะสั่งไปดูสิว่าถูกต้องแล้วมันเป็นคำถามใครวะน้องฮาร์ฟซีหนึ่งเนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมมาวาดกันน้องข้อสอบชุดนี้พี่ว่ามันน่าจะง่ายกว่าข้อสอบจริงอยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็เป็นตัวเช็คพอยต์แล้วกันนะว่ายังไงข้อสอบไม่ได้ไม่ได้เลยบอกผิดว่าหรอนี่อันนี้คือจุดนี่คือจุดรอแล้ว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 ไอ้ครับส่วนรถไหนเอ่ยส่วนรถขอหน้าใช่ไหมโอ้โหใจเย็นอีกแค่โอ้โหใจเย็นไม่มีหรอกไม่ได้เจออยู่แล้วผ่านกันอยู่แล้วแหละอ่ะเจอกันร้านชาบูเจอกันแล้วร้านชาบูใช่ไหมเอาเอพี่ครับมาเรียนตั้งแต่ปิดเทอมเลยปิดเทอมไม่ได้คอเออปิดเทอมก็มีคอนะครับปิดเทอมก็มีคอแต่ถ้าจะเรียนก็ได้ใช่ปิดเทอมเล็กก็มีครับไม่น่าจะเปิดอยู่น่าเปิดอยู่แต่ว่ามันมีเวลาสั้นมากเลยนะปิดเทอมเล็กสดนะพี่อ๋อไม่สดสดไม่ใช่สดเอาวิดีโอใช่ดูเป็นเอกสดชอบสดนะครับ R เนี่ยพี่ตั้งชื่อว่าเป็นเวกเตอร์ R 1แล้วกันน้องสร้างเวกเตอร์ R 1ขอไอ้เส้นคีย์ C 1ให้พี่หน่อยครับทำไงครับตอนนี้อาเขียนไม่ต้องคิดอะไรมากก็ xi ไปก่อนนะ xi บวกด้วย yj แล้วค่อยเดี๋ยวค่อยหาจังหวะแทนบวกด้วย z k อ่ะทีนี้เรารู้อะไรก็แทนไปแล้วอะไรมันไม่เปลี่ยนบ้างคู่อันดับไหนไม่เปลี่ยนบ้าง y ไม่เปลี่ยนใช่มั้ย y เป็น0อย่างเดียวเลยใช่มั้ย y เป็น0ก็ y เป็น0ไปอ่ะรีบตัดคู่แข่งไปก่อนทีนี้ใครเป็นฟังก์ชันของใครกันครับเนี่ยดูสีเขียวดูใครเป็นฟังก์ชันของใคร x เป็นอะไร x เป็นเท่ากับเท่าไหร่ x4ลบ z 4ลบ z กำลัง2แต่ว่าตอนนี้ตัวแปรต้นของเราคือ z เราเปลี่ยน z เป็น t จบมั้ยจบเปลี่ยน z เป็น t ครับอันนี้ก็จะกลายเป็น4ลบ t กำลัง2จบครับตรงนี้เราก็ได้เป็นตัวแปร t เดียวกันหมดละจำได้ไหมครับลักษณะประมาณนี้เราเคยทำบ่อยๆนะโอเคนะครับอันนี้รู้ด้วยนะโอเคนะครับไม่ใช้แหละคือน้องมันคือเอาจริงๆนะไอ้เคอร์พวกนี้ลูกเล่นมันมีหลักๆอยู่3อันฟังดีๆอันแรกคือวงกลมสมการวงกลมก็เคยสอนแล้วนี่ใช่มั้ยครับ r cosไอ้นะไอ้ r cos ti + r sin tj นั่นคือวงกลมเวลาก็อยู่ถึงถ้าจะครบรอบคือ0ถึง2ไพต่อมาเส้นตรงเดี๋ยวจะมีสมการอิงตัวแปรเสริมให้สร้างอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรถูกไหมครับสร้างสมการอิงตัวแปรเสริมเป็นก็สร้าง c 2 c 3ได้แล้วก็ไอ้สมการโบราณนาบเนี่ยพาราโบลาหรืออะไรก็ตามเส้นตรงอะไรก็ตามนะครับเราสร้างได้จากตัวแปรต้นตัวแปรตามนี่แหละแล้วเปลี่ยนตัวแปรต้นเป็นตัว t ก็จบเหมือนกันทันไหมครับอ่ะมีแค่3ตัวหลักๆนะครับน้องสร้าง4ได้นะลายดิโก้ยังก็ออกครับทีนี้แต่ว่าพอเราสร้างเวกเตอร์ r เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างหนึ่งที่น้องต้องทำแน่ๆก็คือน้องไปเช็คจุดเวลาพี่หน่อยครับสมมติว่าเราแทนเวลาเป็น0ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็น4แล้ว y เป็น0แล้วก็อะไรครับแซ่เป็น0ก็จะเป็นอะไร400คือจุดนี้ถูกไหมทีเท่ากับ0คือจุดนี้ไอ้เวลาเริ่มต้นที่0นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าแทนเป็น1เจออะไรขึ้น1ก็เป็นอะไรเดี๋ยวนะต้องเป็น2เลยต้องเป็น2นะครับอันนี้เวลาต้องรู้เองนะครับน้องเห็นไหมตัว t ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัว t เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เป็นขั้วเป็นอะไรเลข2ใช่ไหมงั้นเวลาถ้าน้องแทนตรงนี้เป็นต้องแทนเป็น2นะมันถึงจะได้จุดปลายโอเคไหมครับถึงจะจุดปลายถ้าตัวนี้เป็น8ตัวนี้เป็น t ตัวนี้ t ตัวแรกก็ต้องเป็น8ถูกไหมทันไหมครับแล้วก็โอเคแทนเป็น2เข้าไปเสร็จปุ๊บอะไร2กำลัง2ลบ4ก็ได้เป็น0อ่ะถูกต้องละงั้นจะเป็นเวลาตั้งแต่0ถึง2ครับมันจะปกติเขาจะเป็น1ใช่ไหมแต่ข้อนี้เป็น2อย่างที่บอกว่าน้องสร้างเสร็จน้องเช็คเวลาพี่ก่อนครับเนี่ยไม่มีเวลาอย่างเงี้ยน้องไม่สามารถจะทำต่อได้นะครับทันไหมอย่างเงี้ยครับทำได้ได้ครับได้สมมติเราสร้างสมการเสร็จตามหลักของเราแล้วเราก็ต้องแทนค่า x เท่ากับ4ลบ y กำลัง2ลงไปในนี้ใช่ไหมทีนี้ไอ้ z ไอ้ตัว x เท่ากับ4 z กำลัง2นะ
ซตตูมคือตัวแปรต้นแล้วตัวแปรต้นเป็นเวลาเพื่อจะสร้างตัวแปรเสริมเป็นทีเดียวกันอันนี้ทันนะพอสร้างเสร็จปุ๊บอย่าพึ่งสนอย่าพึ่งไปทำอะไรต่อครับหาช่วงเวลาก่อนอยากจะรู้ว่าเวลาเริ่มต้นคือเวลาเท่าไหร่อยากรู้เวลาสุดท้ายคือเวลาเท่าไหร่มันจะได้เอามากำหนดช่วงอินทิเกรตใช่ไหมทันไหมเวลาเริ่มต้นเนี่ยน้องก็แทนศูนย์ไปเถอะนะครับมันก็น่าจะเป็นจุดนี้แหละถูกไหมเราแทนดู x y z อ่ะจะ x เป็น4 y เป็น0 z เป็น0ใช่ไหมทีนี้แต่อีกจุดนึงเนี่ยมันเป็น0 0 2นะครับน้องเห็นตัว t ไหมนี่คือ z ใช่ไหมถ้าตรงที่เป็น2เนี่ย t ก็ต้องเป็น2เริ่มตัวสุดท้ายถูกไหมถูกไหมครับถ้าน้องแทน1เข้าไปมันไม่ใช่จุดนี้นะมันจะได้0มันจะได้ตัวอื่นอ่ะนะครับงั้นแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น2นะครับน้องแทนน้องสร้างเวกเตอร์ r เข้าไปน้องอย่าลืมแทนจุดเวลาเข้าไปด้วยดูที่มันตรงต้องการจุดเริ่มต้นสุดท้ายอ่ะนะครับมันได้ทีสอดคล้องกับอะไรนะครับวางไปด้วยทีนี้เขาให้ตรงนี้มาเนี่ยแสดงว่าน้องจะต้องเรารู้ x y ไอ้รู้ x y z แหละนะครับรู้ x y z ละแต่ยังไม่รู้ dx dy dz ใช่มั้ย dx dy dz คือก็ดิฟมันไปครับคือเหมือนน้องดิฟเทียบ t แล้วน้องย้าย dt ไปคูณครับลบ2 t แล้วก็เอา dt ขึ้นไปคูณน้องจำได้ไหมว่า dx ตัวนี้คืออะไร dx เนี่ยมันมาจากตอนแรกที่เราเซตเป็น x ไว้ตรงนี้ใช่ไหมงั้นดิฟตรงนี้ก็คือ dx ใช่ไหมนะครับคือ dx ก็คือตรงนี้ครับอันนี้คูณ dt dx ก็คือถ้าเรากระจาย dt ขึ้นมานะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรนะครับปกติเราจะไม่ค่อยกระจายแต่ว่ากระจายเพื่อจะบอกเราว่านี่คือ dx นี่คือ dy ครับโอเคนะครับอันนี้คือ dx นี่คือ dy โอเคไหมครับทีนี้ก็เอาสูตรเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยอินทิเกรตตลอดแนว c ของต้องเป็น c 1ด้วยใช่ไหมนี่ c 1เพราะว่าเราเอาแค่เคิร์ฟนี้ c อย่างเดียวคือต้อง3เคิร์ฟบวกกันถูกไหมคือมันจะมี2ฟอร์มจำได้ไหมครับไลน์ทริกเกอร์บอกได้2ฟอร์มบอกมาอย่างนี้ก็ได้ไลน์ทริกเกอร์จะให้หาตัวนี้ก็ได้ครับ f dot dr ได้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวน้องจะสับสนใช่ไหมไลน์ทริกเกอร์ที่เราเจอเนี่ยเราเจออยู่2แบบแบบนี้เจอบ่อยกว่ากับอีแบบนี้คืออะไรแบบนี้คือมันเอาหน้า f เนี่ยคือหน้าของฟังก์ชัน f(x) ตัวนี้ตอนนี้มันคือมันคือ x ตรงนี้ครับคือ e แบบเนี้ยคือเขาเอามาดอทกันแล้วอ่ะนะครับเขามาดอทกันแล้วครับมันจะเป็น x อะไร i บวกด้วยอะไร y บวก z j บวกด้วยอะไรครับลบ x แล้วก็อะไรจะเป็นแบบนี้ทีนี้ไอเนี้ยไอ dr เนี่ยมันคือนี่ไงถ้าเราดิฟปุ๊บจะเป็น dxi บวก dyj บวก dzk ใช่ไหมแล้วเขามาดอทกันปุ๊บอ่ะมันก็เอา d เอา x เอาหน้า i มาคูณกันใช่ไหมมันก็เป็นไอนี่คูณด้วย dx ใช่ไหมคือเขาให้มาได้2แบบเขาจะความหมายไหมถ้าให้มาแบบเนี้ยน้องก็ทำทั้งแบบนี้ไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับก็แทนค่า x ค่าอะไรพวกนี้กลับเป็นตัวแปร t อะครับไอ้นะครับหน้า k ไม่ใช่ z ครับหน้า k คือตัวนี้ครับหมายถึงว่าไงครับไอ้ที่ dt อ่ะ dt dz อ่ะโน่มันมาจากยังไงนะข้างล่าง dx กับ dz อ๋ออ๋อใช่อันนี้ใช่ครับขอบคุณมากครับ dz ใช่ครับแล้ว dy เป็นเท่าไหร่ dy คือ0ทันไหมมีใครสงสัยตรงนี้บ้างคือโปรเตียในโจทย์มันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับแต่เขาจะให้ตัว f ฟังก์ชัน f มาแล้วก็เอามาไลน์ทริกเกิลใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้คือเขาเอาตัวนี้มาดอทกับ dr เรียบร้อยแล้วเกิดสูตรนี้ตัวที่ตัวนี้ก็คือเนี่ยหน้า i ของ f อันนี้คือหน้า j ของ f อันนี้คือหน้า k ของ f โอเคไหมครับเขาดอทกันแล้วอ่ะไอตัวนี้มันคืออันนี้ dr เนี่ยมันคือเท่ากับ dxi บวก dyjบวก dzk อ่ะมันมาดอทกันเห็นไหมครับงงอะไรหรือเปล่าตอนนี้
โอเคไหมอ่ะทีนี้แทนค่าเข้าไปนะครับตัวไหนที่น้องรู้น้องก็แทนค่าเข้าไปครับ x คืออะไรครับ x คืออะไร x คือตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมครับก็คือ4ลบคือต้องเราจะอินทิเกรตอ่ะแล้วตอนนี้ตัวแปรเราอินทิเกรตชั้นเดียวตัวแปรต้องเป็นตัวแปรเดียวแล้วก็เปลี่ยนเวลาให้หมดถูกไหมครับแล้วก็ z คืออะไรครับ z คืออะไร z คือ t ครับแล้วก็ dx คืออะไร dx ดูที่ไหนนี่ใช่ไหมลบ 2t ถูกไหมครับคือดิฟแล้วลบ 2t dt ด้วยนะครับไม่งั้นอินทิเกรตไม่ได้นะ dt แล้วก็บวกกับ y คืออะไรครับ y คือ0ครับเออจริงๆ dy เป็น0หมดเลยอ่ะเขียนอย่างงี้ได้0แล้วก็ z คืออะไรครับ z คือ t แต่ว่า dy คืออะไร dy คือ0ถูกไหมครับคือมัน0ตั้งแต่ y แล้วดิฟมันก็ยิ่ง0ถูกมั้ยครับก็0แหละตรงนี้อ่ะบวกครับลบ x คืออะไรครับ x คือ4ลบ t กำลัง2ครับแล้วก็ dt ถูกไหมแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ครับทุกคนตั้งแต่เท่าไหร่0ถึง2ครับน้องครับแต่ละอันเนี่ยส่วนใหญ่จะไป0ถึง1ใช่ไหมคือทุกครั้งให้เราเช็คนะครับให้เราดูจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายเห็นไหมครับพี่เขียนตรงนี้ให้เราเพราะว่าอะไรให้เราเช็คไงถูกไหมครับว่าจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายมันตรงหรือเปล่ามันอาจจะเริ่มต้นจาก0ไปจบที่8ก็ได้ถ้าตรงนี้เป็น0 0มันเป็นเลขอื่นอ่ะนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะทํา C1 กับ C2 ให้นะครับเพราะว่า C3 มันคล้ายๆ C2 เป็นเส้นตรงเหมือนกันโอเคนะอ่ะ C1 มีใครสงสัยมั้ยครับอันนี้พี่ไม่อินทิเกรตนะอินทิเกรตไม่ยากครับไม่ได้ยังไม่ได้อินทิเกรตมาให้เหมือนกันข้อนี้แต่อินทิเกรตไม่ยากใช่ไหมกระจายเข้ามาแล้วอินทิเกรตพหูนามทียกกำลังครับธรรมดาครับการสร้างสมการเส้นตรงน้องก็เจอครับแน่ๆอยู่แล้วนะครับสมการเส้นตรงเนี่ยถ้ามันดูไม่ออกน้องก็มาสร้างเองก็ได้ครับคือบางทีมันมีเวอร์ชันที่ดูออกด้วยใช่ไหมแบบ 1.000 ไป 111อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ r กับ ti บวก tj บวก tk ใช่ไหมเวลาคือ0ถึง1ถ้าอย่างนั้นคือดูออกถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่าน้องอยากจะสร้างเองอ่ะเพราะบางอันมันแบบมันดูยากนะครับน้องก็เอาสมการเส้นตรงมาสร้างครับอ่ะเคิร์ฟ C2 C2 คืออะไรพี่วาดให้ C2 คือครับอันนี้จะเป็น x เป็น y เป็น z ตัว C2 คือจุดนี้ใช่ไหมน้องจุดเท่าไหร่จุด0 0 2ลงมาถึงอะไรครับตรงนี้จุดอะไรลืมเขียนเลยในหนังสือเขียนไหมตรงนี้อ๋อเขาบอกเลย422 4ลูกศรเป็นไงครับอย่างนี้ถูกไหมน้องครับอันนี้เส้นตรงไหมถ้าไม่ใช่เส้นตรงเขาต้องบอกสมการมาอยู่แล้วครับเราเดาเองไม่ได้ถูกไหมฮะนี่คือเส้นตรงครับนี่คือ C2ทีนี้สมการเส้นตรงเนี่ยเราจะต้องสร้างเองโอเคไหมครับต้องสร้างเองวิธีการสร้างสมการเส้นตรงอิงตัวแปรเสริมต้องรู้อะไรบ้างครับจุด1จุดแล้วก็เวกเตอร์อะไรขนานโอเคเวกเตอร์ขนานเนี่ยนะครับถ้านึกอะไรไม่ออกก็ตั้งชื่อเวกเตอร์ PQ ไปครับให้จุดเริ่มต้นคือจุด Pแล้วก็จุดท้ายคือจุด Q ครับเวกเตอร์นี่คือเวกเตอร์ PQ ถูกไหมเวกเตอร์ PQ เวกเตอร์ PQ เนี่ยคืออะไรเอาหัวลบหางนะครับตอนนี้กำลังวิ่งลงนะงั้นหัวอยู่ที่ Q นะครับก็คือ4ลบ0ก็ได้เป็น 4i อ่ะ2ลบ0ได้เป็น 2j แล้วก็อะไรครับ2ลบ2ได้เป็น 0k จุด1จุดใช่จุดไหนครับต้องจุดเริ่มต้นครับต้องจุดเริ่มต้นนะถ้าน้องไม่ใช่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเวลาน้องจะกลับโอเคไหมมันจะเวลามันจะผิดนะครับให้น้องใช้จุดเริ่มต้นคือจุด P เนี่ยเป็นจุดที่เอาไปคิดหาสมการเส้นตรงอินตัวแปรเสริมนะน้องจะได้น้องจะแทนเวลาเป็นศูนย์ได้จุดพอดีมันจะไม่งงทันไหมทีนี้ลองมาดูกันตรงนี้ก็สมการเส้นตรงอินตัวแปรเสริมก็คือ x เท่ากับ x ศูนย์ใช่ไหม x ศูนย์คืออะไรครับศูนย์โอเคศูนย์บวกด้วยเท่าไหร่ c ty เท่ากับเท่าไหร่0บวกด้วย2t z เท่ากับ2บวกด้วย0t อ่ะเขียนให้มันสวยๆจะเป็น
4 t 2 t แล้วก็2เอามาสร้างเวกเตอร์ r ครับเวกเตอร์ r 2แล้วกันนะเวกเตอร์ r 2นะครับจะมีเท่ากับ4 t i ใช่ไหมครับ x เป็น4 t อ่ะนะครับ y เป็น2 t ก็2 t j สิใช่ไหมแล้วก็ z เป็น2ก็2 k ครับทันไหมครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแทนในสิแบบนี้ใช่ไหมน้องก็ต้องดิฟ r ให้ได้ดีหน้า dx dy dz ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย dr 2 t เหมือนดิฟเทียบ t แล้วย้าย t ไปคูณครับได้เป็น 4i แล้วก็บวกด้วย 2j แล้วก็บวกด้วย 0k ใช่ปะแล้วก็ dt ขึ้นไปคูณทันไหมครับจำไว้นะหลักๆ การสร้าง c เนี่ยสร้างให้เป็น3อย่างนะอย่างแรกคือให้สมการบนระนาบมาเปลี่ยนอย่างนี้นะอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือให้เส้นตรงมาให้จุด2จุดมาเกิดเส้นตรงเราซ้ำแบบนี้นะเพื่อได้ r แล้วก็อย่างที่3คือที่ไม่ได้อยู่ในข้อนี้ก็คือเป็นวงกลมจำสูตรการหาค่าแล้วไอ้วงกลมรัศมี r ได้ใช่ไหม r ใหญ่คอสTI ตรงนั้นนะครับไปดูด้วยนะครับหลักๆ3ตัวใช่ครับคือสมการวงกลมเป็น R ของวงกลมอันนั้นนะก็ตั้งสมการนี้ครับแต่ว่าเป็น C2 แล้วก็ไม่มีตรงไหนผิดไหมไม่ไหนคิดเลขผิดอีกไหมใช่ไหมครับน้องครับตอนนี้อินทิเกรตลืมใส่เวลาเลยครับเช็คเวลาก่อนเช็คเวลาก่อนลืมเช็คเวลาก่อนเวลาเริ่มต้นถ้า t เป็น0เกิดอะไรขึ้น t เป็น0เกิดอะไรขึ้นครับแทนค่าไปดิ0 0 2จุดเริ่มต้นจริงด้วยจุดเริ่มต้นตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราเลือกจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆเนาะเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเสมอครับอันนี้คือที่เวลา t เท่ากับ0ครับถ้าเราแทนเป็น1ดูแทนเป็น1ดูดิเกิดอะไรขึ้น4 2 2 4 2 2นี่คือที่เวลา t เท่ากับ1ครับน้องครับรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลเพราะว่าน้องสร้างขนาดเวกเตอร์ pq อ่ะมันยาวเท่านี้โอเคไหมถ้าน้องสร้างขนาดเวกเตอร์ pq ยาวเท่านี้น้องแทนเวลาเป็น1เข้าไปน้องจะได้จุด q โอเคไหมครับแต่ถ้าน้องสร้างเวกเตอร์ขนาดที่ยาวกว่า pq ไปน้องแทนเวลาเป็น1ไปมันจะเกินเพราะว่ามันมีขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้ไปคูณอยู่เห็นไหมครับก็เป็น0ถึง1ครับทันไหมครับต่อมาครับงั้นอินทิเกรตน่ะ0 1 1แทนค่า x เป็นอะไรครับทุกคน x เป็นอะไรครับ 4t z อ่ะ z เป็น2 z เป็น2 dx อ่ะก็เป็นอะไร4dt ถูกไหมย้ายเข้ามาด้วยอันนี้คือพี่ย้ายกระจายเข้ามานี่นะครับแล้วพี่เรียกเป็น dx ถูกไหมครับแต่พี่ไม่กระจายทุกข้อนะครับตรงนี้เป็นอะไร 4dt แล้วก็อะไรครับบวกกับในวงเล็บ y คือ 2t z คือ 2 dy คือ 2dt แล้วก็ลบ x คือ 4tแล้วก็ dz คืออ้าว dz เป็น0นี่หว่าอินทิเกรตเองครับอินทิเกรตไม่ยาก c 3ต้องทำให้ดูไหม c 3พอได้ไหมพอได้นะ c 3พอได้นะทำไง c 3สักหน่อยก็ได้สักนิดหนึ่ง c 3 c 3คือจุดอะไรครับจุดต่อจากจุดนี้ใช่ไหมก็คือ4 2 2ต่อไปยัง5 5 6ใช่ไหม4 2 2ต่อยัง5 5 6สักนิดหนึ่งก็ได้ครับพี่กลัวเราจะจำไม่ได้ตรงนี้4 3ครับสี่สองสองไปห้าห้าหกโอเคมันเดินทางอย่างนี้ถูกไหมครับ
งั้นถ้าสร้างเวกเตอร์ขนาดเนี่ยจะต้องเป็นเวกเตอร์ที่มี p อยู่นี่ q อยู่นี่ถูกไหมครับอันนี้คือเวกเตอร์ p q p q หัวลบหางครับ5ลบ4ได้1 i 5ลบ2ได้3 j 6ลบ2ได้4 k เพราะฉะนั้นสมการเส้นตรงอีกตัวมาเสริมต้องรู้จุด1จุดจุดที่เลือกคือจุด p จุด q จุด p ต้องเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ไม่งั้นแทนเวลาเข้าไปแม่งมั่วเลยนะโอเคไหมครับงั้นตรงนี้เนี่ย x จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ4บวกด้วย1 t y เท่ากับ2บวกด้วย3 t แล้วก็ z เท่ากับ2บวก4 t สร้างเวกเตอร์ r 3ขึ้นมาครับแล้วก็แทนค่าเหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ทำแล้วนะ r 3ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็น4บวกด้วย t i แล้วก็ที่เหลือคำตอบเหมือนเดิมครับอินทิเกรตแบบด้วยสูตรเดิมเปลี่ยนเป็นพาร์ท c 3ครับตอนตอบตอบเป็นไงครับตอนตอบตอบเป็นไงก็เอาผลการอินทิเกรตตัวนี้มาบวกผลการอินทิเกรตตัวนี้มาบวกผลการอินทิเกรตตัวนี้แล้วจะได้งานรวมทั้งหมดตั้งแต่ C1 C2 C3 เป็นต้นไปทันไหมครับทันนะต่อมาข้อที่5ครับข้อประมาณนี้ก็ออกแน่ๆอยู่แล้วนะครับ conservative field คือพี่เห็นน้องได้เช็คไอ้นี่ไปแล้วนะเช็คเคอร์เป็นศูนย์อะไรพวกนี้แล้วนะคือน้องจำสูตรเคอร์ได้แหละนะครับลองไปตั้งสมการดูโอเคไหมครับข้อนี้พี่แอบเช็คมาให้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาพี่บอกว่าเวกเตอร์ a ตัวนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟฟิลด์ละถ้ามันเป็นคอนเซอร์เวทีฟฟิลด์ละมันก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีสมบัติการหาสเกลาร์โพเทนเชียลใช่ไหมโอเคไหมครับทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยทันไหมสายถามนะครับข้อ5เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวกเตอร์ a นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเวกเตอร์ f เสมอไปนะเวกเตอร์ชื่ออะไรก็ได้เขาบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นย่านอนุรักษ์เวกเตอร์ครับย่านอนุรักษ์ครับคืออย่างนี้ย่านอนุรักษ์เนี่ยในทางฟิสิกส์เนี่ยก็อาจจะมีตัวอย่างหลายๆอย่างนะครับเป็นย่านอนุรักษ์อย่างเช่นน้องรู้ไหมพลังงานศักย์อ่ะถือว่าแบบเหมือนเป็นย่านอนุรักษ์เวกเตอร์เพราะว่าพลังงานศักย์อ่ะเวลาที่น้องแบบคำนวณ mgh ใช่ไหมสมมติว่าน้องคำนวณ mgh ใช่ไหมสมมติว่าน้องเนี่ยสมมติว่าอยู่อย่างเงี้ยถ้าน้องปล่อยลูกบอลเนี่ยลงมาทางนี้ใช่ไหมพลังงานศักย์ก็เท่ากับตัว s อยู่ดีใช่ไหมหรือถ้าน้องปล่อยมาตรงๆใช่ไหมมันก็ s อยู่ดีถูกไหมมันจะไม่ขึ้นกับระยะทางใช่ไหมใช่ไหมครับพลังงานศักย์อะต่อให้ปล่อยพื้นเอียงปล่อยพื้นตรงอะความสูงเท่าเดิมพลังงานศักย์ก็เท่าเดิมถูกไหมพลังงานศักย์อะก็ถือเป็นย่านอนุรักษ์ประมาณนี้นะให้รู้ประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเราไปอะแดปกับวิชาภาคอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะแต่ละภาคเรียนไม่เหมือนกันนะครับอ่ะย่านอนุรักษ์หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามันเป็นย่านอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหาอะไรครับสามารถจะมีความสัมพันธ์อะไรครับหาแกดนี่ใช่มั้ยใช่มั้ยครับแกดฟรีไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยฟิลเนี่ยสามารถจะเท่ากับแกดตรงนี้แล้วหาตรงนี้มาได้ครับหาตรงนี้มาได้เนี่ยหาตรงนี้มาได้ครับแล้วตัวนี้เอามาใช้ในการช่วยอินดิเกตโอเคไหมครับตัวนี้จะใช้ในการช่วยอินดิเกตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใช่ไหมเราปกติแล้วอินดิเกตเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เราหามันจะไม่ขึ้นกับเส้นทางใช่ไหมถ้าเป็นคอนเซอร์เวทีฟฟิลอ่ะมันจะเป็นอินดีพีเนนต์ออฟพาธใช่ไหมมันจะไม่ขึ้นกับเส้นทางคือมันจะไม่ต้องแบบเอา C1 มาบวก C2 บวก C3 อ่ะมันเอาจุดเริ่มเอาจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นได้เลยโดยการแทนผ่านค่าสเกลาร์ฟิลตัวนี้ทันไหมฟังขั้นสเกลาร์ตัวนี้ประเด็นคือข้อนี้เขาให้หาค่า c ก่อนใช่ไหม
อ่ะเขาให้หาค่าฟรีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น potential scalar function นะครับเป็นฟังก์ชันสเกลาร์ตัวหนึ่งครับที่แก้หาได้แต่ว่าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือข้อนี้เป็นเวกเตอร์3มิตินะครับเราจะหาอย่างไงนะครับปกติตัว A ตัวนี้คืออันนี้คือข้อ A ใช่ไหมให้ข้อ1ก็คือนะครับ A ก็คือ y กำลัง2 i บวกกับ2แล้วก็ไอ้ฟรีฟรีตัวริแกตฟรีก็คืออะไรก็คือฟรี by curl xi บวกกับ curl ฟรี by curl yj บวกด้วย curl ฟรี by curl zk ทีนี้เราจะหาตัวนี้ใช่ไหมว่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมทำยังไงนะครับจำได้ไหมจริงๆมันกรุ๊ปปิ้งก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ว่าวิธีเนี้ยมันควรที่จะคือบางทีมันกรุ๊ปปิ้งยากนะครับพี่เข้าใจงั้นเราใช้วิธีตรงๆดีกว่าครับมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันใช่ไหมแก้สมการโดยการใช้ประสิทธิ์เอาหน้า i มาเท่ากันนะครับพี่ตั้งเป็นสมการที่1หน้า j มาเท่ากันตั้งเป็นสมการที่2ครับหน้า k มาตั้งเป็นสมการที่3ถามไหมครับสงสัยถามนะcurl อะไรครับ curl ฟรี by curl x เนี่ยต้องจับเท่ากับเท่าไหร่ y กำลัง2ทีนี้เนี่ยไอตรงนี้เขาเอามาเราต้องการอะไรนะต้องการไอฟรีตัวนี้ใช่ไหมก็แน่นอนอินดิเกตเลยครับถูกไหมครับรออะไรอินดิเกตมาเลยครับอินดิเกต y กำลัง2เลยพี่ตั้งชื่อเต็มยศเลยแล้วกันนะครับว่าฟรีเป็นฟังก์ชัน x y z รอไว้เลยอินดิเกต y กำลัง2ครับdx แต่ประเด็นคือว่าตอนที่เราเคิร์ลไอ้ก้อนนี้เทียบ x อ่ะเรามองอะไรเป็นค่าคงที่บ้างถ้ามันเป็นฟังก์ชัน3ตัวแปรเราเคิร์ลเทียบ x แสดงว่าเรามองอีก2ตัวเป็นค่าคงที่ใช่ไหมใช่ไอ้2ตัวที่เป็นค่าคงที่เนี้ยนะครับมันก็คือพออินทิเกรตกลับเนี่ยมันก็ได้ต้องเป็นฟรีที่เป็นฟังก์ชันของไอ้2ตัวที่เหลือนั่นแหละครับโอเคมั้ยระวังนะครับระวังนะครับมาแน่นอนนะครับโอเคมั้ยมาแน่นอนนะครับ2ตัวแปรนะครับไอ้3เป็นฟังก์ชัน3มิติด้วยนะครับคือโปรตีโจทย์ในหนังสือด้านหน้าเนี่ยนะครับด้านหลังมันมีครบหมดนะน้องถ้าน้องไปทำนะโจทย์พี่ว่าโจทย์ด้านหลังมีครบแต่ว่าถ้าน้องไปทำด้านหน้าด้านหน้ามันจะมีแค่แบบ2มิติใช่ไหมเพราะเวลามันจำกัดถูกไหมครับแต่น้องไปทำโจทย์ด้านหลังนะครับโจทย์ด้านหลังนี่พอที่จะน้องจะได้ A แน่ๆครับทำด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ลอกๆเฉลยเอาอันที่2ครับจริงๆอ่ะตรงนี้ควรจะเป็นคำตอบแล้วใช่ไหมควรจะเป็นคำตอบแล้วติดแล้วอยู่ CYZ เราอยากจะรู้ว่า C ตัวนี้มันมี Y หรือมี Z อยู่หรือเปล่าอยากรู้ว่ามี y อยู่หรือเปล่าต้องใช้สมการที่2ช่วยเพราะอะไรเพราะสมการที่2มันเคยเทียบ y ใช่ไหมใช่ถ้าอยากรู้ว่ามันมี z อยู่ไหมก็ใช้สมการที่3ช่วยเพราะสมการที่3มีเคยเทียบ z ค่อยๆมาดูว่าไอ้เนี่ยมันมี y มี z จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับงั้นตรงนี้ก็สมการที่2คือ curl by curl y ใช่ไหมครับตัวฟรีอันนี้เท่ากับ2 x y ลบ ze กำลัง y นะครับเดี๋ยวพี่เขียนอย่างนี้ให้ curl by curl y แล้วก็เอาเจ้าเนี่ยยกตัวนี้มาใช่ไหมลืมอินทิเกรตเลยได้อะไรครับอินทิเกรตเทียบ x ได้อะไรได้ก็ x y กำลัง2ก็ x y กำลัง2นี่แหละนะครับมาบวกด้วยเนี่ยครับเอาตรงนี้ลงมาเราเคอร์มันเทียบ y นะครับเคอร์มันเทียบ y ได้อะไรครับก็กลายเป็น 2x y บวกด้วยอันนี้จะบอกว่าดิฟอย่างนี้ไม่ได้ครับทุกคนเวลาที่เราให้มันเป็นพาร์มเราต้องมั่นใจว่าเนี่ยคือฟังก์ชันตัวแปรเดียวแล้วถ้า
าสมมติว่าเป็น2ถ้าสมมติว่าเป็น2มิติเนี่ยอาจจะใช้พามได้แต่ตอนเนี้ย C ตัวเนี้ยผู้ต้องสงสัยมันคือมันมีทั้ง Y ทั้ง Z ที่เป็นไปได้ใช่มั้ยงั้นตรงนี้เราใช้พามไม่ได้นะครับต้องติดเคอร์ไว้ก่อนจนมันเหลือตัวแปรเดียวอะครับจนมันเหลือตัวแปรเดียวเหมือนตอนที่เราเรียนในหนังสือครับอันนั้นมันตัวแปรเดียวแล้วนะมันถึงใช้ดิฟอะเนี่ยตัวนี้จะมีค่านะครับติดไว้ก่อนแล้วก็จะมีค่าอะไรกับตรงนี้ครับก็ตัดนะครับเหมือนกันใช่ไหมตัดปุ๊บเพราะฉะนั้นเนี่ย CYZ เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับอินดิเกตลบ Z E กำลัง Y มันเคอร์ Z ก็ต้องเป็น D ไอ้เคอร์ Y ก็ต้องเป็น DY แต่ว่าค่าเราเคอร์ตัวเนี้ยเทียบ Y แสดงว่าอีกตัวหนึ่งคือ Z เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ใช่ไหมซึ่งมันยังมองไม่เห็นในสมการนี้ครับก็เลยต้องติดไว้ก่อน CZ ไว้ก่อนหันไหมครับทีนี้เคยเจ้านี่นะครับไอ้ดิฟอินดิเกตเจ้านี้เทียบ y ได้อะไรครับอินดิเกต e กำลัง y ได้อะไรก็ได้ e กำลัง y ตัวเดิมครับไม่ได้เกี่ยวกับ z เลยครับก็ลบมันคือตัวเดิมเลยนะครับล้วนๆเลยบวกด้วย c z นะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเราอัปเดตค่า c เนี่ยค่า c ของเราอัปเดตค่า c หน่อยดิค่า c ของเราเนี่ยตอนแรกเราเป็น cyz ที่มันมี y อยู่จริงนะครับงั้นพี่ออกมาเป็นลบ e กำลังแล้วก็บวกด้วยเดี๋ยวค่อยอัปเดตตอนนี้เราอยากรู้ว่ามี CZ ไหมถ้าอยากรู้ว่ามี CZ ไหมก็ไปดูสิว่าคือเทียบ Z มันมีค่าไหมใช่ไหมครับก็ต้องเอาสมการที่3มาช่วยละค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพอเราเคยเทียบ Z เนี่ยเราจะได้ CZ ออกมาเองเหมือนกันนะครับนะครับตั้งใจนะครับเจอนะน่าจะได้เจอแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะจับเท่ากับอันนี้ใช่ไหมคือ c ไปคือ z เท่ากับคนนี้ตอนนี้ครับตอนนี้คือค่าฟรีของเราเนี่ยอัปเดตเป็นอะไรได้บ้างอัปเดตเป็นไอ้นี่ลบไอ้นี่แล้วก็บวกไอ้นี่ใช่ไหมนี่คืออัปเดตล่าสุดถูกไหมเอามาใช้ครับเอาเวอร์ชันใหม่มาใส่นะครับน้องแต่ตรงนี้ถ้าน้องกระจายเข้ามาเนี่ยมันเรียกว่าดิฟแล้วอันนี้นะครับจะพามก็ได้แล้วแต่เฮ้ยกลับเท่ากับไอ้นี่กระจายนี้เข้ามาที่นี่มีไหมแซดไหมมีแซดไหมไม่มีศูนย์กระจายมานี่มีแซดไหมมีอยู่นะครับก็จะเป็นเคอร์แซดไปเคอร์แซดได้หนึ่งก็เหลือลบ e กำลัง y ครับแล้วตรงเนี้ยน้องอยากจะใช้ดิฟอยากจะใช้พามอะไรก็ตามนะครับพี่ใช้ดิฟแล้วกันเนี่ยอันนี้ใช้พามได้ใช้ดิฟได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะมันถูกกรองมาครั้งนึงแล้วอ่ะคือฟังก์ชันตัวแปร y มันออกไปแล้วถูกไหมก็เหลือแค่ z แล้วอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันตัวแปรเดียวครับเราก็ต้องใช้ดิฟติถูกไหมเท่ากับ8ลบ e กำลัง y e กำลัง y ตัดกันนะครับ e กำลัง y ตัดกันเหลือ8แสดงว่ามันมี z ครับอินดิเคตได้อย่างงี้มี z คือถ้ามันไม่มี z อ่ะมันจะต้องตัดหมดหรือว่าเราก็ดิฟอันนี้ได้0ใช่มั้ยแต่ว่ามันยังมี8อยู่แสดงว่าเดี๋ยวตอนอินดิเกตมาแซดก็จะโผล่ทันไหมปกติแล้วถ้ามันเชื่อ4แซดไม่มีแซดมันต้องดิฟไป0ใช่ไหมแต่นี่มันเหลือ8อยู่เห็นไหมครับก็แสดงว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยอัปเดตตัวนี้จะมีแซดด้วยโอเคนะครับมียังไงก็อินดิเกตมาซีแซดเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับอินดิเกต8ดีแซดแต่อย่าลืมนะครับว่าการอินดิเกตเนี่ยคือจริงอยู่ว่า C ตัวเนี้ยมันไม่น่าจะมีตัวแปรอื่นแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีค่าคงที่จริงๆอยู่ด้วยนะครับจากการอินดิเกตค่าคงที่ตัวเนี้ยไม่ได้มีค่า x ค่า y ค่า z อยู่แต่เป็นค่าคงที่จริงๆเลยนะครับที่ต้องบวกตอนสุดท้ายแล้วอินดิเกตตัวนี้ได้อะไรครับอินดิเกต8เทียบ z ได้8 z นะครับบวก C งั้นอัปเดตสุดท้ายคืออะไรก็คือ C z มีมั้ยมี z นะครับจะเป็นอะไร8 z บวก C ครับดังนั้นสรุปดิว่า C คืออะไร C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ xy กำลัง2ลบ z e กำลัง y บวก8 z บวก4โอเคไหมครับ
อันนี้สรุปฮะครับเจอแน่นอนนะครับก็คือยากสุดมันก็คือ3ตัวแปรแต่ยากกว่านี้ก็คืออินดิเกตยากโอเคไหมยากกว่านี้คืออินดิเกตยากโอ้โหพังไปเนี่ยแต่พี่ทำหล่นบ่อยมากเลยนะไม่พังใช่ไหมก็คือมีใครเคยหัวปากแล้วมันพังไหมมีไหมขอลองไม่ๆขอลองของเราสิอยากลองไม่ใช่หรอนี่ลองมาได้เหรออันเล็กสามันเอ็มเอ็มเอ็มยาจบไปแต่การโดนระงับเร็วไม่ได้แกมีคนเดียวสองคนนะครับ9โมงอ่านเนาะครับข้อ2ย่อยครับข้อ2ย่อยเขาถามอะไรอยากรู้งานงานหาอยากรู้งานทำไปทำงานอยากรู้งานทำไงจากจุดโอ้โหเคิร์ฟมันกี่รอบเนี่ย4กี่ตัวเนี่ยบวกกัน1 2 3เอา4อินดิเกต3รอบบวกกันไหวมั้ยพี่น้องการที่มันเป็นยากหรือเราเวกเตอร์เราหาฟรีออกมาได้เนี่ยฟรีคือตัวเนี้ยคือพื้นที่ที่ให้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามันมีประเด็นคือเราไม่รู้หรอว่าสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟฟิลใช่ปะแล้วเราสามารถที่จะหาอินดิเกตของพาร์ท C เนี่ยของไอ้ตัวเวกเตอร์ไอ้เป็น F หรือตัว A ก็ตามนะครับ DR เนี่ยเราหาได้จากอะไรฟรีของจุดสุดท้ายลบด้วยฟรีของจุดเริ่มต้นได้เลยได้โปรดมันออกแล้วไอ้ฟรีตัวนี้ที่เราอุตส่าห์บรรจงหามาเนี่ยจนอัปเดตกันมาหลายขั้นตอนเนี่ยสุดท้ายเราได้ใช้ตรงนี้น้องไม่ใช่หามาเล่นๆเฮ้ยเก๋ๆชื่อว่าตะเกล่าฟังก์ชันใช่ไหมเก๋ๆไม่ใช่หามาอินดิเกตน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องอินดิเกต C1 บวก C2 บวก C3 น้องเอาจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นแทนค่าเข้าไปในฟรีจบโอเคไหมครับเขาเรียกว่า independent of part ไงจำได้ไหมพลังงานศักอะถูกไหมไม่ต้องแบบโหน้องจะแบบน้องจะเอียงไงก็ตามเนี่ยนะครับสโลว์เท่าไหร่ก็ตามสุดท้ายมันก็เอาความสูงใช่ไหมระยะตัวพลังที่จะคิดพลังงานศักก็มีแค่ความสูงไงครับนี่แหละครับคือตัวเรียกว่า conservative field นะครับมันจะไม่ขึ้นกับระยะทางนะครับจะขึ้นกับจุดเริ่มต้นสุดท้ายนะครับฟีตัวเนี้ยแทนอะไรเข้าไปนะจุดเริ่มจุดสุดท้ายคือใครจุดท้ายคือใครดูลูกศรดิตัวจุดท้ายคืออะไรศูนย์ลบสามแล้วก็1ลบด้วยจุดเริ่มต้นคืออะไร2 0 1โอเคนะแทนค่าเข้าไปในไหนแทน x เป็น0ได้0ลบ z เป็น1 z เป็น1ใช่ไหม e กำลัง y แล้วก็บวกกับ8 z เป็น1 c ไม่ต้องมาก็ได้ครับเดี๋ยว c ก็หักล้างกันเองx เป็น2 y เป็น0แล้วก็ลบ z เป็น1 e กำลัง0ใน1บวกกับ8 z เป็น1 c ไม่ต้องเอามาครับได้เท่าไหร่วะเนี่ย0บวก8ลบ8บวก8ลบ8ก็หักเหลืออะไรครับเหลือเป็นลบ e กำลังลบ3บวก z ป่ะไม่ทำไม z มันยังเหลือเนี่ยนี่คือ z เหลืออะไรวะเนี่ยเอา z ทำไมไม่แทนแทนแล้วแต่เขียนงงตัวเองแทนแล้วแต่เขียนอ่ะก็เป็นบวกแล้วก็ลบ1ใช่ไหม e กำลัง0นี่1ประมาณนี้น้องไอเนี้ยดูหน่อยนะครับผมไม่ใช่หาฟรีมาไม่รู้ทำไรนะครับหาฟรีมาเพื่อการนี้แหละครับไม่ต้องอินดิเกตเองไงถูกไหมอ่ะมีคำถามไหมใครถามนะครับทันไหมครับทันนะข้อต่อไปครับข้อ6นะครับ
ทันไหมไม่ตรงเหรอตรงไหมไม่ตรงเหรอน้องครับทฤษฎีบทของจีนคือทฤษฎีบทเดียวกับที่หาไลน์นิเกิลใช่ไหมแต่ว่าจีนอ่ะมันแบบมันเป็นในรูปตอนที่ไลน์นิเกิลเป็นสองมิตินะครับแล้วก็ C เนี่ยนะครับเป็นตามเคิร์ฟนี้ครับ C เป็นตามเคิร์ฟนี้ C เป็นตามเคิร์ฟนี้ครับน้องครับอันนี้มันเป็นโค้ดเคิร์ฟหรือเปล่าครับมันเป็นโค้ดเคิร์ฟหรือเปล่าเป็นถูกไหมครับถ้าเป็นเนี่ยใช้กรีนได้ใช่ไหมใช่ครับที่จริงอ่ะกรีนมันมีข้อแม้อย่างนิดนึงก็คือว่ามันจะต้องเป็นโพสิทีฟออเรนจ์ใช่ไหมครับก็คือมันจะต้องทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับถูกไหมครับซึ่งมันทวนอยู่แล้วแหละนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ฟังก์ชันที่เขาให้มามีอะไรบ้างถ้ามันตามเข็มใช่ไหมได้เหมือนกันติดคูณลบไปให้มันด้วยน้องฮาร์ทฤษฎีบทกรีทฤษฎีบทเนี่ยนะครับเขาให้มาในข้อสอบใช่ไหมน้องฮาร์ทฤษฎีบทให้มาในข้อสอบนะครับแต่ว่าเหมือนบทไอ้บทที่แบบบทเรื่องคอร์กเรื่องอะไรพวกนั้นอะ directional derivative ไม่ให้มาใช่ไหมใช่ครับแต่ให้แต่บทเนี้ยให้มาให้กรีนมาแต่เขาไม่ได้บอกว่ากรีนใช่ไหมก็ให้มาอย่างนั้นแหละก็ให้มาแบบ indicate คือไอ้พวกนี้ให้มาเฉยๆแต่ไม่ได้บอกว่าคือกรีน divergence ก็ไม่บอกว่า divergenceสโต๊กก็ไม่บอกว่าสโต๊กถูกไหมให้มาแต่ว่าให้แบบคุ้นๆเองว่ามันคืออะไรนะครับกรีนนะครับขอหน่อยครับขอกรีนเทเลมหน่อยสูตรว่าไงอินดิเกตสองชั้นบริเวณ R ขออะไรเคอร์คิวบายเคอร์เอ็กลบเคอร์คิวบายเคอร์วายโอเคลบด้วยเคอร์คิวบายเคอร์เป็นแต่ว่าตอบดีเอน้องครับ Q คืออะไรครับ P คืออะไรครับ Q คือ Y ไอ้หน้าโอเค P ก่อนก็ได้ P คืออะไรไอ้นี่ใช่ไหมนี่ P X Y เขาให้สูตรมานะผ่านไหมทีนี้น้องครับบริเวณ R เขาคืออะไรก็คือบริเวณรูปปิดมันถูกไหมเนี่ยบริเวณ R ตรงเนี้ยก็คือบริเวณ R ตรงนี้ถูกไหมซึ่งข้อนี้พี่เลือกมาเพราะว่ามีประเด็นนิดนึงคือมันอินดิเกตรอบเดียวจบไหมไม่จบนะครับต้องลองสร้างให้อินดิเกตขึ้นมาดูดิข้างบนเนี่ยมันไอ้นี่กับแกน x
พอมันเลยการ y ไปเสร็จปุ๊บมันไอ้นี่กลับอะไรกลับเส้นตรงนี้นะครับถูกไหมครับเส้นตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ย0 0 1 1ถ้าขึ้นไปอีกก็คงเป็น2 2ขึ้นไปอีกคงเป็น3 3แหละนะครับสร้างสมการเส้นตรงเองนะครับแล้วกับ x โอเคมั้ยถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นอะไรถ้าตรงนี้เป็น0 0ตรงนี้เป็น1 2 y แล้วกับ2 x เอาใหม่ครับมันคือถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2นะจะเป็น y แล้วกับ2 x ก็ได้นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ต่อมานะครับเราหาพวกนี้ก่อน curl q by curl x เท่ากับเท่าไหร่ครับนี่คือ q ใช่ไหม curl q by เท่าไหร่3 curl p by curl y ได้เท่าไหร่ครับ curl p by curl y เท่าไหร่ลบ 3x เอ้ยบวก 3x ป่ะ 3x เพราะฉะนั้นเคอร์คิวบายเคอร์เอ็กซ์ลบด้วยเคอร์พีบายเคอร์วายเท่ากับเท่าไหร่3ลบกับ 3x เหรอทันไหมทันไหมสงสัยถามนะครับได้ไหมไม่หน้าจอแพดปิดแล้วล่ะหน้าจอปิดแล้วล่ะน้องครับถ้าเราเปลี่ยนตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยมันต้องอินดิเกตเอาโอเคพี่คือน้องจะอินดิเกตเทียบอินดิเกตแนวตั้งหรือแนวนอนน้องก็ต้องเจอ2รอบใช่ไหมแต่ถ้าน้องอินดิเกตนอนยากกว่าอีกนะครับอย่างเงี้ยคือเส้นเดียวกันน้องจะต้องทำ x ตัวนี้ให้บวกลบสแควร์รูท y ลบ2อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมาก2ลบ y ซึ่งลำบากมากนะครับเอาแนวนี้แหละนะครับเอาแนวนี้แหละครับแนวนี้แหละครับ2อันโอเคไหมครับทำไมต้องอินทิเกรต2รอบนะครับดูนี่คือ r1 กับ r2 เอาใหม่นะครับน้องถ้าสมมติว่าน้องเลื่อนแท่งนี้ไปจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วมันเปลี่ยนสมการบนล่างเนี่ยบนหรือล่างก็ได้นะครับน้องต้องเปลี่ยนขอบเขตไอ้ต้องแยกอินทิเกรตนะครับพี่เอา dy dx แล้วกันฮะทีนี้นี่ r1 r2 นะครับเดี๋ยวพี่ใส่ขอบเขตเลย r1 คือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับ r2 คือฝั่งขวานะครับข้างบนเนี่ยตัวซ้ายก่อนแล้วกันตัวซ้ายครับข้างบนคือฟังก์ชันอะไร y เท่ากับเท่าไหร่หัวหน้าเป็น y y เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ลบ x กำลัง2ครับคือบนคือฟังก์ชันบนทั้ง2เส้นอ่ะคือฟังก์ชันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าฟังก์ชันล่างเปลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้คือสมการนี้บนเหมือนกันหมดนะครับก็คือ y เท่ากับเท่าไหร่2 x กำลัง2นะครับใส่ไป2 x กำลัง2ไว้เลยก็ได้ทั้ง2อันครับพอข้างบนเหมือนกันแต่ข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ย y เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ y เท่ากับ0แกน x มีสมการคือ y เท่ากับ0ครับแล้ว r2 อ่ะ y เท่ากับ0มั้ยไม่ถ้า y เท่ากับ0มันต้องลงมาตรงนี้ถูกมั้ยแต่มันอยู่แค่ตรงนี้งั้นตรงนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ x ทีนี้ r1 เนี่ย x ตั้งแต่เท่าไหร่ครับดูขั้วดับตัวหลังครับลบ1ถึง0ต่อเลยได้ไหม0ถึง1ต่อนะครับลบ1ถึง0ศูนย์ถึง1ครับขอสายถามนะได้ไหมอินดิเกตโคตรง่ายนะไม่อินดิเกตให้นะเห็นไหมดูถูกสติปัญญาน้องๆที่รักนะครับอินดิเกตตัวนี้อินดิเกต3ลบ 3x น้องแหมเอาอะไรมากนะ ดูถูกแล้ว น้องครับประคอมแบบปัดครึ่งวิดีโอหน่อยนะครับจะยาวไปหน่อย